和那个人站出来让你抽签的事，好吧？我们施工，听明白了吗？你施工，你这不你施工，不能把我们弄断了呀？对不对？把路修好了，修你妈了个逼！就是因为这个户籍制度，就是因为我们不是当地农民。我只要还有一口气，我就要争。不是爸爸还是琢磨，他们是出小白兔的吗？你们俩干嘛呢啊？别打我老公！最大的，等他长大以后，那块地肯定不属于他了。你看了看，我问你，老哥家考虑下，อธิบายว่าเราจะดำเนินการยังไงเนาะ คือว่าผมจะเป็นคนคอยถามทั้งสองท่านเพื่อช่วยคลี่คลายเนื้อหาบางอย่างแล้วก็นำมาสู่ประเด็นของบ้านเราโดยมีเคสสัตว์ดีหรือกรณีศึกษาจริงๆว่าที่บ้านเรามีโปรเจกต์ไหนบ้างตอนนี้ที่ทำอยู่แล้วที่ผ่านมาเป็นลักษณะยังไงนะครับเพราะว่าอย่างกรณีเราต้องอาจจะเบื้องต้นเนี่ยคือโครงสร้างการครอบครองที่ดินของประเทศจีนและประเทศไทยคงไม่เหมือนกันมันคงเปรียบเทียบกันตรงๆไม่ได้ในกรณีเนี่ยเดี๋ยวคำถามแรกก็คืออยากจะให้ทางเก่งแสดงความรู้สึกก่อนว่าดูหนังเรื่องนี้แล้วรู้สึกยังไงนะครับแล้วก็อาจจะอธิบายในภาพรวมของกรณีศึกษาที่อาจารย์ที่เคยเก็บข้อมูลไว้บ้างนะครับว่ามันเป็นยังไงโอเคครับครับสวัสดีครับถ้าความรู้สึกพอตอนดูเพื่อนนี่ผมดูรอบหนึ่งก่อนดูแล้วครับแต่เป็นจอเล็กวันนี้มาดูอีกรอบหนึ่งจอใหญ่ยิ่งรู้สึกอิมแพคนะครับคือในความรู้สึกตรงที่ว่ามันมีหลายอารมณ์ปนกันนะครับแต่ว่ามันก็มีความแบบเศร้าปนซึ้งอะไรนะครับแล้วก็ปนไปแล้วก็มีเกร็ดและเกร็ดน้อยที่เราได้เรียนรู้จากประเทศจีนนะครับสังคมจีนแล้วก็การอยู่อาศัยในเมืองเนี่ยแต่ว่าที่ดูแล้วรู้สึกว่า อาจจะเป็นจุดที่ผมรู้สึกว่ามันโดนใจก็คือพอตอนที่เขาถามเรื่องผู้ชายใช่ไหมครับถามผู้หญิงที่ผู้หญิงนอนคือมันมีหลายช็อตมากแต่ว่าช็อตหนึ่งก็คือว่าแค่น้ำใช่ไหมครับตัดไฟตัดน้ำแค่น้ำมีน้ำใช้แค่นั้นก็เหมือนรู้สึกเขาตื่นตันใจหรือว่ารู้สึกตื่นเต้นน้อยไหมครับหิ่งใจมากเราต่อสู้มาแค่3วันถึง3คืนไปแอบไปขุดน้ำใต้ดินครับที่เป็นบ่อแล้วก็แล้วคืนนี้เรามีน้ำแล้วก็เป็นอะไรที่เรามีหมดแล้วคือเราแบบทรัพยากรต่างๆที่เรามีแล้วก็ใช้กันฟุ่มเฟือยมากไม่รู้ว่าที่มามันเป็นยังไงแต่คนที่เขาไม่มีจริงๆเขารู้สึกว่าโอ้โหแค่นี้ก็ทุกสิ่งแล้วคือเหมือนชีวิตถ้ามองเทียบกับบางเรื่องโดยเฉพาะตัวผมเองครับก็ผมก็ไม่ได้เป็นคนกรุงนะครับคือในนี้มันก็มีเรื่องคนต่างจังหวัดที่เข้าไปทำงานในเมืองอย่างเช่นปักกิ่งอะไรเงี้ยครับเมืองกรุงเมืองหลวงเมืองที่มันเป็นแหล่งศูนย์กลางต่างๆแล้วพอเข้ามาได้อยู่ในเมืองแล้วอีกอันหนึ่งที่เขารู้สึกว่าที่รู้สึกแล้วมันตรงกับผมตรงที่ว่าขนาดหนึ่งที่เขาลำบากมากครับแล้วก็ยังช่วยเหลือคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยคือตั้งแต่ที่เป็นฮอตไลน์แล้วให้คำแนะนำปรึกษาคนอื่นนะครับแล้วก็ช่วงที่เริ่มมีลูกก็จัดเป็นเหมือนการเรียนการสอนเพิ่มเติมให้ลูกหลานของคนที่อพยพมาอยู่ในเมืองศูนย์เด็กเป็นศูนย์เด็กเล็กอะไรนี่ก็จัดกระบวนการก็คือมีความเป็นครูโดยธรรมชาติอยู่แล้วนี่ก็ประทับใจตรงนี้แต่แน่นอนก็เรื่องที่ก็ต้องพ่ายแพ้ต่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับก็ก
ก็แน่นอนในหนังก็อาจจะถ่ายทอดให้รัฐหรือให้ระบบสุริยมหรืออะไรก็ตามเนี่ยมาดูเป็นผู้ร้ายหน่อยคือหมายถึงว่าคือมันตั้งคู่มาอย่างนี้แล้วล่ะแค่เมื่อไหร่จะไปใช่ไหมแล้วเราก็เห็นว่าในหนังก็ไปแต่ไม่ได้อะไรเนี่ยแต่ว่าเขาก็พิสูจน์ให้เห็นว่าในการอยู่อาศัยในโลกนี้หรือในเมืองนี้หรืออะไรก็ตามในใช้ชีวิตเราเนี่ยมันมีทรัพยากรที่สำคัญพื้นฐานเลยคือเรื่องความคิดวิธีคิดแล้วก็การเรียนรู้ปรับตัวอยู่ให้ได้คือเขาไม่ได้แบบสู้แบบยิ่งใหญ่อะไรก็ตามแต่ว่าเขาก็สู้ขนาดไหนก็ทำในสิ่งที่เขาทำได้คือขยันคุยทุกเหตุผลเวลาเราดูเป็นคนที่ธรรมดามากไม่ได้อะไรมากเลยแต่ว่าก็ยังอยู่กับมันแบบปกติทำงานแล้วก็หาวิธีต่างๆเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมนะเขาพูดถึงเรื่องความเสมอภาคความยุติธรรมความเท่าเทียมเป็นอะไรที่โทนมันไม่ได้ดูแบบโอเวอร์ขนาดนั้นโอเวอร์ดราม่าโอเวอร์แอคเซสซอรี่ก็คือเป็นปกติมากอย่างบ้านเราเนี่ยเราจะครอบครองที่ดินเนี่ยเราจะต้องมีโฉนดนะฮะก็คือเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินแต่ทางด้านจีนเนี่ยที่จันหาข้อมูลมาเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยมันเป็นลักษณะยังไงบ้างนะครับเผื่อว่ามาแชร์กันคือที่จีนเขาก็คือโดยระบบก็ระบบสังคมนิยมนะเป็นคอมมิวนิสต์นะคือทุกคนหรือเขาเรียกว่า collective property collective right เนี่ยคือทุกคนมีส่วนร่วมในกรรมสิทธิ์หรือในสิทธิ์ที่มันควรมีพึงมีเช่นที่ดินเพื่ออยู่อาศัยที่ดินทำกินอะไรเงี้ยทุกคนแต่ว่าในกรอบของเมืองกับชนบทต่างกันนะคือผมว่าทำการบ้านเร็วๆมาจะไม่ได้เป็นเขาเรียกนะครับจีนศึกษาโดยตรงแต่ว่าเท่าที่อ่านมาทำการบ้านก็คือว่าเขาจะให้เหมือนแต่ละรัฐแล้วก็แต่ละหมู่บ้านเนี่ยก็จะมีระบบกลางก็คือข้อมูลแล้วแต่ว่าหมู่บ้านนะหรือว่าชุมชนนะใครเป็นคนบริหารจัดการก็จะเซตหน่วยนี้มาแต่ว่าก็อยู่ใต้มณฑลหรือใต้รัฐนั่นนะจีนก็คือใต้จีนนั่นแหละจีนก็คือรัฐทั้งหมดแล้วค่อยๆก็มานั่งคุยกันอย่างเช่นในหนังเนี่ยก็คือสมมติว่าจูนมาจากสระบุรีใช่ไหมครับมากรุงเทพนานละทำงานแล้วก็นานะจะกลับไปที่บ้านถ้าที่บ้านไม่มีใครอยู่แล้วนะเขาก็อาจจะประชุมกันว่าไอ้จูนมันหายไปนานมากเราทำยังไงที่ดินหรือว่าบ้านของจูนดีจะยกให้มันเกิดคือมองง่ายๆก็อาจจะอิงระบบทุนนิยมนิดนึงคือว่าถ้ามันมีที่ดินปล่าอยู่แล้วหรือมีทรัพย์อสังหาอะไรก็ตามเนี่ยอยู่แล้วเราจะพัฒนาหรือเพิ่มมูลค่าให้มันดีกว่าปล่อยให้มันลบล้างได้อย่างไรโอ้นั่นก็คือมาคุยกันแล้วก็ข้อสรุปตกลงประมาณนั้นคือผู้ชายผู้ก่อเหตุก็คือว่าทำยังไงดีเขาถามตัวเขาเองตอนที่ใกล้จบว่าเราเดี๋ยวจัดเสริมอีกทีก็เลยเราตัวเราเนี่ยแหละหลายคนหรือเพื่อนเขาที่มาอยู่ก็คือว่ามาอยู่ปักกิ่งหรือเมืองหลวงนี่นานมากแล้วนานมากแล้ว10 ปีขึ้นก็คือเป็นบ้านเขาอืมแล้วก็ที่นู่นก็ไม่มีรัฐยกสิทธิ์หรือว่าสิทธิ์เขาก็ให้คนอยู่กันแล้วคือว่าได้ว่าอยู่ปักกิ่งก็ไม่ได้หรือถ้าจะอยู่ได้ในรัฐก็ต้องจัดเตรียมที่อยู่หรือแหล่งงานให้เขาแต่ที่ดูในหนังก็คือว่ารัฐก็ไม่ได้เตรียมอะไรให้เลยชดเชยพวกนี้ชดเชยแล้วก็กลับไปที่บ้านที่ตอนลูกไปคลอดลูกอีกคนหนึ่งใช่ไหมก็ไม่ก็ต้องไปเช่าหาที่เช่าบ้านเพราะนั้นมันก็จะให้เขาอยู่ที่ไหนอย่างนี้ก็เป็นคำถามแบบในเรื่องสิทธิ์แต่เขาก็ถามทิ้งท้ายแต่ว่ามันก็เป็นที่ของเราเนี่ยแหละพ่อเขาก็มีปู่ย่าก็มีเขาก็มีสิทธิ์แต่มันตรงไหนล่ะแต่การที่ใครกำหนดได้ว่าตรงไหนเนี่ยก็มีไอ้ collective คู่ยังงงว่า my land คือ my land my land ใช่ว่าอาจารย์สันติกันตั้มขอแสดงความเห็นหน่อยว่าอาจารย์รู้สึกยังไงบ้างเพราะว่าที่ผมดูก็เห็นว่าแบบเขาคลอดลูกเนาะเขาจะมีลูกคนที่สองเขาก็กลับไปคลอดที่ต่างจังหวัดหรือเมืองที่เจริญน้อยกว่าเพราะว่าอยู่ที่ปักกิ่งเขาบอกแพงอยู่ที่ข้อที่ต่างจังหวัดก็ถูกกว่าก็แปลว่ายังมีช่องว่างในการพัฒนาอยู่ระดับนึงแหละแม้
ประเทศจีนเขาก็จะบอกว่าคนจนเขาน้อยลงเหมือนบ้านเราที่อยากจะทำให้คนจนน้อยลงนี้อาจารย์ตั้มดูแล้วรู้สึกเอาความเห็นเรื่องไหนก่อนเนาะก่อนที่จะเข้าเรื่องบ้านของเราคือว่าอาจารย์รู้สึกยังไงบ้างครับที่ดูแล้วเพราะว่าอาจารย์ตั้มเองเดี๋ยวผมเกริ่นคร่าวๆของอาจารย์ตั้มเนี่ยอาจารย์ก็ได้มีประสบการณ์ในการที่จะลงพื้นที่เกี่ยวกับกรณีความขัดแย้งนะครับถ้าเป็นเคสในปัจจุบันนี่คือตรงริมคลองลาดพร้าวในปัจจุบันเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวเราจะมีภาพให้ดูวีดีโอให้ดูสั้นๆอาจารย์ก็อยู่ในคณะทำงานที่เป็นอาสาเนี่ยได้ลงไปพื้นที่นี้แต่ก่อนที่จะไปถึงขั้นนั้นเนี่ยขอให้อาจารย์แสดงความเห็นว่ารู้สึกยังไงกับหนังบ้างดูแล้วได้อะไรบ้างนะครับก็จากที่หนังพยายามนำเสนอนะครับเราก็เห็นว่ามันมีภาพของการพัฒนาตัวของเมืองซึ่งเหมือนกับว่ารัฐบาลเขาเห็นว่าพื้นที่ที่มันเคยเป็นเกษตรเพื่อซัพพอร์ตเมืองเนี่ยเมื่อเมืองมันมีความต้องการที่อยู่อาศัยเพราะต้องการนำพื้นที่เดิมเนี่ยมาบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่เราก็จะเห็นฉากของภาพระหว่างตัวบ้านของเฉินจุนที่ไม่ยอมย้ายนะครับคอนทราสต์อยู่ขัดแย้งอยู่กับไอ้ที่อยู่อาศัยที่ดูดีอยู่ข้างหลังเป็นฉากประกอบอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มันก็ทำให้มีความรู้สึกว่ามันทำไมมันแตกต่างกันขนาดนี้ระหว่างคนที่อยู่ในบ้านทอมซ้อเป็นชาวนาเป็นคนที่ผลิตอาหารเพื่อเลี้ยงเมืองซึ่งเมืองจริงๆอ่ะก็มีความต้องการในพื้นที่ที่จะผลิตอาหารเพื่อซัพพอร์ตตัวเมืองแต่เหมือนกับเขาไม่ถูกให้ความสำคัญแล้วก็เมื่อเมืองต้องการพัฒนาเขาก็ถูกเบียดบังแล้วก็ขับไล่ออกไปก็อันนี้มันก็สร้างอิมแพคในความรู้สึกที่มันสะเทือนใจนิดหนึ่งว่าเขาทำอะไรไม่ได้เลยสรุปคือในหนังเขาทำอะไรไม่ได้คือมันดูเหมือนเราตอนที่เราดูไปประมาณสัก 80% เราก็ยังลุ้นอยู่ว่าแบบนี่มันจะจบยังไงมันจะหาทางออกได้ยังไงไปคลอดลูกได้ยังไงกลับมาอยู่ปักกิ่งได้ไหมสุดท้ายบ้านเราอ่ะจะเป็นมันน่าจะดีกว่านั้นป่ะอาจารย์คิดว่าในความเห็นจริงคือในกรณีโครงสร้างการปกครองที่เป็นลักษณะสังคมนิยมอยู่ตรงนี้ถ้ามองมาถึงบ้านเราเปรียบเทียบแบบไม่ได้ตรงกันมากนักเนี่ยอาจารย์คิดว่าเท่าที่อาจารย์เคยเห็นคนจนเมืองที่ทำงานด้วยเนี่ยอาจารย์คิดว่าเป็นอย่างพระเอกเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นคนจนเมืองในการเป็นไหมก็ถือว่าเป็นคนจนเมืองระดับหนึ่งนะเพราะเราก็เห็นว่าเขาก็มีบทบาทหน้าที่ของเขาที่มีผลต่อเมืองอยู่เพียงแต่ว่าตัวนี้มันไม่ถูกให้ความสำคัญจากภาครัฐเพราะว่าภาครัฐอาจจะถือตั้งธงไว้ว่าการพัฒนาสำคัญกว่าที่จะทำให้บริหารจัดการเมืองมีประสิทธิภาพมันก็เลยล่าเลยเป็นส่วนยกไปโอเคอาจารย์เก่งอยากจะเสริมส่วนที่เป็นเรื่องการเราปฏิเสธไม่ได้เนาะว่าแบบเวลาเมืองพัฒนามันก็ต้องการใช้แรงงานผลกระทบของเรื่องนี้เข้าใจว่าเป็นนโยบายการสร้างโครงสร้างพื้นฐานของจีนในช่วง20ปีเนี่ยที่อย่างมหาศาลในการนำระบบรางระบบเชื่อมต่อให้จีนเชื่อมกันทั้งหมดจนปัจจุบันระบบรางเป็นระดับหนึ่งของโลกแล้วคนจีนก็ไม่แปลกใจว่าทำไมต้องมุ่งเตะเข้ามาเหมือนบ้านเราที่ช่วงหลัง2500มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก็เริ่มมีการมุ่งตัวเองเข้ามาในประเทศเรื่องหาแรงงานเพราะว่าโครงสร้างสังคมเปลี่ยนก่อนที่จะไปถึงเรื่องนั้นเนี่ย
าจารย์เก่งมีอะไรเสริมเรื่องการเคลื่อนย้ายคนแล้วทำให้เกิดปัญหาในเชิงระดับไหมครับเรื่องระดับสเกลเมืองไหมครับก็ถ้าตามหลักurbanization หรือกระบวนการกลายเป็นเมืองเนี่ยถ้าเราไม่ได้วางแผนหรือว่าจัดเตรียมพร้อมพื้นที่ต่างๆตั้งแต่ที่อยู่อาศัยแหล่งงานหรือว่าโรงเรียนอะไรก็ตามเนี่ยโรงพยาบาลเนี่ยมันก็เกิดปัญหาแน่นอนและอย่างในหลังเนี่ยคือที่จูนได้พูดก็คือว่าถ้าเราดูก็คือ2000ต้นๆใช่ไหมครับที่เขาเปิดเรื่อง2004แต่ว่าเรื่องที่เริ่มพีคก็คือว่า2010เริ่มถึง2012แล้วก็มาที2015แต่ว่ามันจะยิงหลายๆเรื่องเช่นจีนเขาก็ถ้าเป็นสายสถาปัตย์เราจะเห็นหรือว่าการพัฒนาเมืองคือว่าโอลิมปิกใช่ไหมครับแต่ก่อนนั้นคือเอเชียนเกมส์นะแต่ว่าที่คิดเป็นโอลิมปิกเหล็กทั่วโลกเนี่ยตอนที่จะไปสร้างโอลิมปิกขาดตลาดคือในช่วงระยะเวลาเดียวกันของเหล่านี้มันก็จะมีเนื้อหาเยอะมากในประเทศจีนเช่นการไล่ลื้อคนเพื่อไปสร้างสนามกีฬาก็มีคนที่ได้รับเงินชดเชยที่สมเหตุสมผลก็มีเพราะว่าอย่างเรื่องนี้ดูไม่สมเหตุสมผลใช่ไหมในเคสนี้คือไม่สมเหตุสมผลแต่บางเคสก็มีเนาะอาจารย์ก็ไม่เรียกว่าอะไรไม่คือมันเหมือนมันมีคนที่จะรู้สึกว่าไม่ได้รับการปฏิบัติโดยภาครัฐอย่างยุติธรรมเช่นการชดเชยอะไรต่างๆซึ่งมันก็เป็นทุกที่ใช่ไหมแต่ว่าทีนี้ถ้าเกิดมองเลยเนี่ยตอนที่เมืองพัฒนาเร็วมากเนี่ยระบบกำลังของขนส่งเขาก็ดีด้วยแต่ว่าแรงงานหลักใช่ไหมครับ มาจากต่างจังหวัดทั้งนั้นคือการปฏิวัติชาวนาก็เรื่องหนึ่งเนาะแต่ว่ายุคใหม่เนี่ยโมเดิร์นจีนเนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าพัฒนาผ่านเมืองสร้างเมืองสร้างระบบรางจนตอนนี้จีนสรุปยุโรปไปแล้วก็คือว่าสร้างไอ้วันเบลวันโรสแล้วตอนนี้ก็ยิงเรื่องถนนจะมาทันอินฟราสตรัคเจอร์ในจีนเนี่ยเยอะที่สุดในโลกแล้วตอนนี้เรื่องไฟเลยบนดินใต้ดินรางแล้วก็รถถนนหนทางรวมถึงสนามบินใหญ่ๆก็อยู่ที่จีนคือพูดได้ว่าการคือในช่วงแบบจะเรียกว่า10ปีหรือ20ปีเนี่ยจีนเขาพัฒนามากๆแล้วก็มีการสร้างเมืองสร้างรวมถึงนวัตกรรมด้วยถ้าเราดูใน Facebook หรือในสื่อต่างๆเนี่ยอย่างนี้การสร้างตึกจีนนี่แบบมันแบบเร็วมากคือเขาต้องการแบบ mass construction มากคือเตรียมต้องรองรับเร็วๆมากดังนั้นแรงงานต่างๆมันก็ต้องเข้ามาเป็นส่วนสำคัญเลยนะครับแล้วถ้าพูดถึงเรื่องแรงงานต่างด้าวอย่างเช่นในไทยเราก็มีถูกไหมมันก็เป็นตามกระแสโลกที่พัฒนาไปอยู่แล้วเพราะนั้นคำถามคือว่าต่อไปที่ในหนังไม่แน่ใจเขาใช้คำว่าอะไรแต่ว่าอย่างเช่นว่าเบจิงโมเดลเนี่ยหรือถ้ามองย้อนกลับไปถือว่าพลเมืองของเมืองนั้นคือมันมองข้ามรัฐนะคือในมุมหรือทฤษฎีหรืออาทิตย์ที่ผมรู้ก็คือว่าไอ้รัฐหรือประเทศนั้นเนี่ยมันตอนนี้มันมีอาจจะมีสัดน้อยกว่าของเมืองด้วยเช่นเบจิงตอนนี้ถ้าเราบอกว่าเบจิงคุยกับวอชิงตันเนี่ยเราไม่ได้บอกว่าเมืองคุยกันหมายถึงว่าสองขั้วนะนี่บอกนะคือมันแบบว่าเออมันกลายเป็นสัญลักษณ์ทุกอย่างแล้วดังนั้นคำว่าเบจิงโมเดลหรือพลเมืองของปักกิ่งเนี่ยมันก็รวมพวกนี้ไหมซึ่งที่ย้อนแย้งอีกเรื่องนึงคือว่าเขาก็ไม่ได้เป็นคนปักกิ่งหรอกแต่เขาทำงานเขาได้ทำงานมาสร้างเพื่อให้เราทุกคนเนี่ยก็ล้วนมาสร้างกรุงเทพหรือสร้างเมืองไทยอะไรก็ตามเนี่ยหรือว่าในหนังก็คือว่ามาสร้างปักกิ่งจนแล้วก็มีทำอะไรนะครับกิจกรรมเพื่อสังคมเลยเด็กๆคนงานก่อสร้างแรงงานที่อพยพเข้ามาเนี่ยแล้วก็จนได้รางวัลใช่ไหมถ่ายรูปอันนี้มันย้อนแย้งนะคือมาทำให้รู้สึกว่าปักกิ่งมาทำให้มันดีอ่ะคุณให้รางวัลแต่นี้ดีมากอยู่แต่ก็ท้ายสุดคุณก็ไล่เขาไปด้วยไม่เห็นคุณค่าเขาเลยนี่ก็เป็นเรื่องแรงงานที่มันอพยพคือตอนนี้ไอ้ movement ตรงนี้มันเป็นทุกที่ครับไม่ว่าในยุโรปหรือในอเมริกาตอนนี้ใช่ไหมที่มันสวิงกลับไปที่ว่าอเมริกาก็อาจจะชักคือยุโรปอย่างเช่นอังกฤษอะไรเงี้ยครับเขาก็ต้องเอาแรงงานมาตั้งแต่ยุคอาณานิคมแล้วล่ะคนที่ไปเป็นแรงงานระดับล่างแล้วตอนหลังก็คืออาจจะมีแต่ว่าแน่นอนคนที่ไปยุคแรกหรือว่ายุคที่มันเริ่มเป็นยุคสังคมพัฒนาแล้วคือว่าเราไปทำงานหมายถึงคนที่อยู่ประเทศที่เจริญน้อยกว่าแต่ว่ามีความคิด
ไปทำงานในประเทศนั้นคุณก็จะถูกทรีตเป็น migrant labor ที่มีศักยภาพมีคุณภาพจนถึงเขาให้นะ resident ให้พลเมืองให้สิทธิได้ที่เราเรียกว่าในการเป็น green card เป็น citizenship อะไรพวกนี้มันคือโยงหลายเรื่องหรอแต่ว่ากำลังพูดให้เห็นว่าถ้าคุณพิสูจน์ให้เห็นให้โลกเห็นหรือให้เมืองนั้นเห็นให้ประเทศนั้นเห็นว่าเราเป็นคนมีคุณภาพมีศักยภาพเขาจะเก็บคนนั้นไว้สิงคโปร์ก็คือหลายคนไปทำงานสิงคโปร์เก็บเงินแล้วไปปลายชีวิตเลขสี่เลขห้าเพื่อเสียก็กลับไปที่ประเทศของเขาคือหมายความว่าช่วงที่เรามีกำลังวังชามีความคิดสมบูรณ์ที่สุดมีศักยภาพที่สุดเราได้ไปทุ่มเทในเมืองหนึ่งประเทศหนึ่งแล้วไปสร้างที่นั่นถึงแม้เราบอกว่าโอเคเราโอนเงินเอาฝากเงินกลับมาให้ที่บ้านเราที่บ้านอันนี้มันก็เป็นไปตามระบบไม่แต่ประเด็นที่มันน่าสนใจน่าขบคิดต่อคือว่าถ้าเกิดจีนเขาขยายเมืองหมายถึงการกระจายความเจริญไปสู่มณฑลต่างๆด้วยระบบรางมันก็คือการกระจายอำนาจโครงสร้างของเมืองให้นั่นแต่ก็ยังถึงจะกระจายแล้วก็ยังมีปัญหาอย่างนี้ถ้าบ้านเรากระจายบ้างอาจารย์ตั้งคิดว่าต่อไปคนขอนแก่นที่จนๆคนโคราชที่จนๆคนเชียงใหม่ที่จนๆจะมีปัญหาเรียบร้อยที่คนกรุงเทพที่จนๆบ้างไหมถ้าเมืองเราวางแผนจะพัฒนาแบบนี้แล้วไม่มีการเตรียมการแล้วก็มีผลมีโอกาสอย่างมากที่จะเกิดกรณีเช่นเดียวกันกับกรุงเทพเพราะถ้าอย่างถ้าเราดูพิจารณากรุงเทพจริงๆแล้วเนี่ยหรือว่าประเด็นในหนังก็ตามเนี่ยก็เหมือนกับว่าคนที่เข้าไปยุคเข้ามาเนี่ยว่าเขาหวังจะเข้ามายกระดับคุณภาพชีวิตตัวเองหรือว่าสร้างชีวิตตัวเองขึ้นมาใหม่หาโอกาสที่ดีกว่าก็จึงเข้ามาในเมืองเพื่อหาโอกาสใหม่แต่ทีนี้เมืองเนี่ยไม่ได้เตรียมพื้นที่รองรับคนเหล่านั้นเอาไว้เพียงพอโดยที่ส่วนใหญ่นักพัฒนาเนี่ยก็จะมองกลุ่มลูกค้าหรือว่ากลุ่มพลเมืองที่มีกำลังมากกว่าที่จะมาสนใจคนระดับล่างมันก็เลยเกิดความเหลื่อมล้ำตรงนี้ซึ่งไอ้ที่ว่าเมืองจะน่าอยู่ไม่น่าอยู่เนี่ยเพราะว่ามันขาดผลกระทบมันขาดส่วนเชื่อมต่อระหว่างพลเมืองชั้นล่างกับพลเมืองชั้นบนหรือว่าชั้นกลางหรือชั้นบนเนี่ยเข้าด้วยกันคือมันยังพูดง่ายๆคือมันกำลังจะเข้าเรื่องเราละกลับมาเมืองไทยละคือเรามักจะมีคนบ่นว่าประเทศไทยเนี่ยไม่มีการออกแบบผังเมืองไม่ได้กรุงเทพไม่มีผังเมืองกรุงเทพผังเมืองหน่วยน้ำท่วมก็จะต้องโทษผู้ว่ากทมทำไมทุกคนก็บอกแก้ไม่ได้การจราจรอะไรต่างๆทำไมไม่กระจายตัวไม่อะไรอย่างนี้อันนี้ถ้าพูดถึงเรื่องการวางแผนผังเนี่ยผมจะเข้ามาประสบการณ์ตรงของอาจารย์ตั้งสติละว่าที่อาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่ามันขาดอะไรบ้างตัวเชื่อมที่อาจารย์บอกว่าแบบระดับของรัฐบาลคือท้องถิ่นใช่ไหมคือกทมส่วนหนึ่งกับคนจนเมืองส่วนหนึ่งถ้ามองในเคสของอาจารย์นะก็คือยืนคองคือตอนนี้มันได้ข่าวว่ามีถึง 7,000 ครัวเรือน7,000 ครัวเรือนก็ลองประเมินดูว่ามันครัวเรือนประมาณกี่คนได้อะไรคงเป็นหลักหมื่นนะที่ได้รับผลจากการแค่แนวพัฒนานี้แต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่จะให้อาจารย์ตั้มได้แสดงความเห็นเนี่ยผมขอให้ทางทีมงานเปิดวิดีโอสั้นๆเพื่อเห็นบรรยากาศก่อนนะครับก่อนว่าแบบเคสบ้านเราที่กำลังทำจริงๆตอนนี้เป็นยังไงก็อันนี้ก็คือว่าตอนนี้มีนโยบายใช่ไหมครับอาจารย์ตั้มจากทางคุณได้เห็นว่าแบบตอนนี้มันยาวกี่กิโลเมตร
ที่ต้องทำเนี่ยแล้วทำในนามอะไรอะไรยังไงนี่เดี๋ยวพอแป๊บนึงครับพอสักพักแป๊บนึงโอเคภาพที่เราเห็นเนี่ยก็คือตอนนี้คือของลาดพร้าวเขากำลังจะมีการขุดคลองเพื่อที่จะทำเขื่อนใช่ไหมครับเขื่อนกั้นทั้งสองฝั่งเพราะว่าก่อนที่จะมีเขื่อนเนี่ยมันจะมีบ้านที่ลุกล้ำเนี่ยเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยว่าจะต้องไปสู่กระบวนการนี้เราทำงานในเชิงนโยบายประสานกับชาวบ้านยังไงทำไมถึงมีคนเห็นด้วยบางคนต่อต้านไม่ต่อต้านอะไรยังไงเนี่ยครับก็เรื่องเกี่ยวกับคลองลาดพร้าวเนี่ยก็อย่างที่เราทราบว่ากรุงเทพเนี่ยมันประสบปัญหาน้ำท่วมแล้วก็มีน้ำท่วมเด็กปี54ซึ่งผลจากการที่มีน้ำท่วมเนี่ยทางรัฐบาลเนี่ยก็เลยมีนโยบายที่จะให้ปรับปรุงระบบระบายน้ำแล้วก็ระบบป้องกันน้ำท่วมซึ่งตัวคลองลาดพร้าวเนี่ยก็เป็นเส้นทางหลักอันหนึ่งเนื่องจากว่ามีความยาวเชื่อมต่อตั้งแต่คลองรังสิตจนถึงคลองแสนแสบจากเหนือจดใต้นะครับดังนั้นกทม.ก็รับนโยบายมาแล้วก็ออกแบบเขื่อนขยายคลองแล้วก็ขุดลอกมีโครงการสร้างเขื่อนขุดลอกคลองเพราะว่าเดิมเนี่ยเมื่อมันมีบ้านที่ลุกล้ำอยู่การขุดลอกคลองเนี่ยก็ทำไม่ได้เพราะที่ผ่านมาเนี่ยถ้าขุดลอกคลองเกิดบ้านที่อยู่ในน้ำเนี่ยสไลด์ลงไปหรือว่าเสียหายเนี่ยเขาก็จะทำงานไม่ได้มันก็เลยเป็นต้นเหตุว่าเป็นที่อยู่อาศัยหรือว่าสิ่งปลูกสร้างที่ลุกล้ำในคลองเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของต้นเหตุที่ทำให้น้ำท่วมหรือว่าคลองไม่สามารถใช้ระบายน้ำได้เต็มประสิทธิภาพคือมันเชื่อมกันหมดแล้วก่อนที่จะมีคนลุกล้ำมันก็จะเชื่อมกับนโยบายการพัฒนาตั้งแต่2500มาว่าคนที่เข้ามาทำงานในเมืองไม่มีแหล่งที่อยู่อาศัยตามทฤษฎีแล้วก็จะต้องมายึดที่ที่ไม่มีเจ้าของในกรณีบ้านเราก็จะมีที่รถไฟบ้างที่ตามคลองบ้างก็จะมีปัญหามาตลอดวนมาถึงปัจจุบันคือจะจัดการก็ติดปัญหาเรื่องทางด้านสิทธิมนุษยชนผังเมืองคราวนี้เดี๋ยวลองเปิดภาพไปหน่อยครับเราได้เห็นว่ามันจะมีมันน่าจะมีภาพที่ยังไม่ได้ถูกเนี่ยสต๊อปนิดนึงเห็นไหมครับด้านไหนดีด้านซ้ายมือของท่านผู้ชมก็จะเห็นว่าถ้ายังไม่ได้ทำเขื่อนเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้ครับยาวตั้งแต่ครับดอนเมืองเนาะแถวดอนเมืองถ้าเกิดสายไหมมาถึงคลองนี้ยาวมากมาเชื่อมแสนแสบก็คือแถวแบบถึงพระรามถนนพระรามเก้าแล้วครับคือยาวมากวันนี้บางส่วนก็ยังไม่ได้ถูกทำเขื่อนบางส่วนก็ทำแล้วคราวนี้มันจะเป็นที่จะต้องมาถามครับว่าคนที่เห็นด้วยทำไมเห็นด้วยที่อยากจะทำให้เป็นกรณีนี้คือเขาเรียกว่าบ้านมั่นคงเพราะว่าอะไรทำไมถึงอยากจะไปอยู่บ้านมั่นคงกันกับคนที่เขาต่อต้านแล้วจันใช้วิธียังไงในการทำความเข้าใจเพราะว่าสิ่งที่น่าสนใจของงานอาจารย์คือว่าถ้าส่วนใหญ่จะเห็น NGO ก็ทะเลาะกับกทม.เลยคือทะเลาะกันมาแต่อันนี้เราไปในนามประชาชนเป็นอาสาสมัครไปทำความเข้าใจกับเขายังไงเขาถึงเชื่อใจเราแล้วรัฐก็ยังฟังความเห็นเราอันนี้คือสิ่งที่อยากจะขอความรู้ครับผมอธิบายให้ฟังนิดนึงครับอาจารย์ครับก็อันนี้มันเป็นที่มาตั้งแต่ก่อนสมัยก่อนแล้วก็มีอาจารย์ที่ปรึกษาท่านหนึ่งก็คืออาจารย์คุณพรสุนทรนะครับที่ท่านได้ใช้ความสนใจส่วนตัวหรือแพชชั่นส่วนตัวเนี่ย
ในการลงพื้นที่ชุมชนมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วโดยที่ท่านได้เริ่มลงพื้นที่ในเขตของท่านเองคือเขตด้วยขวาเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อท่านได้สัมผัสกับชุมชนจริงๆแล้วผมก็ได้เข้าไปร่วมด้วยก็เหมือนกับชุมชนเองเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะเขาก็ไม่ได้อยากที่จะน้อยพัฒนาอยู่อย่างนั้นเขาอยากที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของตัวเองด้วยเหมือนกันถ้าคนที่อยู่อย่างนี้คนที่อยู่ในคลองคุณเพราะอย่างก่อนที่จะมีเรื่องโครงการขยายคลองสร้างเขื่อนเนี่ยเขาก็มีแผนที่คุยกับอาจารย์ที่คุยกับทีมอาสาของเราเนี่ยครับว่าเขาก็อยากทำท่องเที่ยวชุมชนริมคลองนี่คือชาวบ้านคิดเองครับแล้วเราก็ไปช่วยคุยกันแล้วก็เกิดความคิดเขาก็เกิดความคิดนี้ขึ้นมานะครับเพราะว่าชุมชนเนี่ยอาจารย์พงพรเนี่ยก็ได้ให้ความช่วยเหลือแล้วก็ช่วยประสานตั้งแต่ทั้งโรตารี่ทั้งสมาคมต่างๆหรือภาคเอกชนที่ต้องการจะทำเพื่อช่วยเหลือชุมชนอยู่แล้วเนี่ยให้เขาเอาเข้ามาคือเรื่องจากแพชชั่นส่วนตัวก่อนใช่ก็แต่ปีไหนนะครับที่อาจารย์พงศธรนี้ก็นานมากครับก็15 ปีเกือบ15 ปีแล้วครับที่อาจารย์เขาลงมาเรื่อยๆก็คือสิ่งที่เขาไว้ใจที่ทำให้ชุมชนเนี่ยไว้ใจคือเรื่องของความสมัครสมานคีย์เซ็นเตอร์ก็คือว่าคนทำงานทางด้านนี้จะต้องมีความต่อเนื่องครับต้องมีความต่อเนื่องความต่อเนื่องครับนี่ที่ถอดออกมานะครับนะฮะโอเคแล้วก็มีความจริงใจรู้สึกได้ว่ามีความจริงใจที่ว่าอาจารย์ก็ไม่ได้ไปลงเลือกตั้งแล้วก็ต้องมาให้ชาวบ้านไม่ได้เป็นหัวคะแนนไม่ได้เป็นหัวคะแนนไม่ได้ว่าเป็นนักการเมืองเขาก็เลยจะค่อนข้างจะไว้ใจแล้วก็ความช่วยเหลือที่เขาได้รับมาอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้คือส่วนที่อาจารย์สัมผัสเห็นครับแต่ประสบการณ์ที่เห็นเดี๋ยวภาพไหลไปต่อไปเรื่อยๆได้ไหมครับก็จะได้เห็นบรรยากาศไปเรื่อยๆด้วยคือช่วงนี้เป็นช่วงที่อธิบายไปด้วยเนาะก็คือว่าเนี่ยจะเห็นว่ามันมีทั้งบ้านที่แบบพร้อมจะพังอยู่แล้วกับบ้านที่บางคนก็ลุกล้ำแบบจริงจังลุกล้ำจริงจังหมายถึงว่าสร้างใหญ่โตเลยนะก็มีอันนี้ได้เห็นไปเรื่อยๆก่อนเนาะบางคนยังไม่มีโอกาสนั่งในคลองนี้เพราะว่ามันไม่ได้เป็นคลองมันไม่มีเรือแบบเหมือนคลองแสนแสบที่จะวิ่งไปดูได้อันนี้สต็อปนิดนึงอันนี้ผมจะอธิบายภาพนี้ว่าคืออะไรคือว่ามันมีที่เอกชนที่ไม่ใช่ชาวบ้านที่ไม่ใช่ชาวบ้านที่เป็นแบบอสังหาแบบใหญ่ๆเลยเห็นแนวไอ้สังกะสีสีเงินๆอยู่ข้างในนะนั่นแหละแนวนั้นเนี่ยเขาต้องโดนรื้อหมดไปจนถึงแนวนั้นนั่นคือแนวเขื่อนถ้ามีโอกาสถ้าใครมีโอกาสที่จะลงเรือตอนหลังก็จะเห็นว่ามีตึกบางตึกอ่ะที่เป็นไม่ใช่บ้านคนจนนะเป็นแบบคอร์ดเทนนิสไอ้คอร์ดแบดมินตันอันนี้ผมเห็นกับตาเลยคือมันสร้างเลยออกมาตรงมุมอย่างเงี้ยมันโดนหั่นเลยทั้งตึกเลยหั่นออกไปเพราะนั้นคือผมก็จากประสบการณ์ที่เห็นว่าจริงๆกฎหมายผังอันนี้คือใครเป็นคนกำหนดนะแล้วเราไปทำยังไงให้มันทุกคนแบบว่าเอ้ยกินที่ฉันแค่นี้ขยับไม่ได้หรออะไรอย่างเงี้ยได้ไหมหรือว่ามีปัญหาช่วงนี้เยอะไหมครับภาพไหลเรื่อยๆได้นะครับคือเรื่องของเวลากทม.เขาทำงานเนี่ยเรื่องของการกำหนดแนวพวกนี้คือถ้าเขากำหนดไปแล้วเนี่ยเราก็มีการประกาศบังคับแล้วก็คือมันทุกคนมันก็ต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันแนวที่ของราชการไทยก็คือเหมือนกับเขาจะต้องระวังเรื่องการเลือกปฏิบัติอันนี้หยุดแป๊บนึงนะครับหยุดแป๊บนึงโอเคแล้วนี้เดี๋ยวอธิบายนี่คืออะไรครับเพราะว่าเขาจะต้องระวังตัวเองว่าไม่ให้ถูกอ้างอิงว่าอันนี้ยกเว้นให้ได้แล้วทำไมของฉัน
ไม่ยกเว้นไพ่ในกรณีอื่นๆนะครับอันนี้จะเป็นข้อระวังของราชการที่เขาจะถูกฟ้องได้ในเรื่องการเลือกปฏิบัติส่วนใหญ่บ้านเราก็จะกลัวเรื่องข้าราชการก็จะกลัวเรื่องข้อกำหนดกฎหมายเป็นหลักนะอารมณ์มันห่วยกันลำบากวันนี้เดี๋ยวอธิบายภาพนี้คือว่าเนี่ยครับแนวนี้คือแนวที่ได้ถูกยกระดับจะเป็นบ้านมั่นคงนะอันนี้คือบ้านมั่นคงอ่ะครับอันนี้คืออะไรการบ้านมั่นคงที่สร้างเกือบจะเสร็จทั้งหมดแล้วแล้วตัวเขื่อนของกทม.เองก็สร้างเสร็จแล้วคือเดิมเนี่ยบริเวณนี้ก็เป็นชุมชนลุกล้ำถ้ามองจากภาพนี้ถ้าตอนที่ลุกล้ำนี่คือมันประมาณแนวไหนครับเนี่ยตรงช่วงไหนเนี่ยตรงก็จะหายไปประมาณ2ใน3อ่ะครับตัวของกว้างคลองเนี่ยจะหายไปประมาณ2ใน3อ๋อมันก็จะออกมาประมาณโหเยอะเหมือนกันใช่มั้ยถึงประมาณถ้าผมชี้ในรูปนี้ก็เดี๋ยวแป๊บนึงนะประมาณนี้ใช่มั้ยครับก็ประมาณนั้นประมาณนี้ครับอ๋อโอเคก็จะได้เห็นภาพว่าแบบมันออกมาเยอะตอนนี้ทำไมเขาถึงแบบทำแบบเหมือนไม่หมดเลยอ่ะทำไมแบบเขาตกลงปลงใจกันเอาแบบนี้แบบนี้อ่ะหรือยังไงครับเพราะว่ากระบวนการของบ้านมั่นคงเนี่ยเขาก็จะให้ชุมชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบและตัดสินใจในลักษณะที่ของตัวเองนะครับแล้วในกลุ่มของชุมชนเนี้ยเขาก็ตกลงว่าจะเอาแบบเดียวกันเป็นแบบนี้ทั้งหมดคือเราไม่ได้ไปกำหนดเขาหรอก็เราหรือว่าหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงก็คือทางกอชหรือว่าสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนที่มีหน้าที่ในการจัดการเรื่องที่อยู่อาศัยเขาก็จะไม่ได้มีอำนาจในการตัดสินใจเลือกรูปแบบที่อยู่อาศัยทั้งหมดเขาแค่นำเสนอแล้วก็ให้ชาวบ้านเป็นคนเลือกรูปแบบอย่างเนี้ยสุดท้ายคือเขาจะมีกรรมสิทธิ์ในการอยู่ยังไงฮะเพราะว่าเขาลุกล้ำใช่ไหมถ้าพูดถึงเรื่องหนังจีนที่ผ่านมาคือไอ้นั่นคือแบบจะมาโดยยังไงไม่รู้แต่รัฐจะเอาคือจบแล้วของบ้านเราคืออย่างกรณีนี้คือเขากรรมสิทธิ์เขาคือยังไงฮะจริงๆแล้วตัวคลองลาดพร้าวเนี่ยกรรมสิทธิ์ก็คือของกรมธนารักษ์ที่เป็นที่ดินธนารักษ์เป็นที่ราชพัสดุที่เป็นที่หลวงซึ่งในกรณีนี้เป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะรุ่มอรวยให้ชาวบ้านเนี่ยเขาสามารถสร้างที่อยู่อาศัยอยู่ที่เดิมได้หรือว่าใกล้ที่เดิมแต่ว่าให้คืนพื้นที่ของคลองให้กับกรุงเทพเพราะว่าจริงๆแล้วตัวจะว่าไปก็คือว่าตัวคลองเนี่ยมันไม่ใช่ของเขาหรือว่าไม่ใช่ของใครจริงๆมันของทุกคนซึ่งปัญหาที่มันเกิดขึ้นอย่างเรื่องน้ำท่วมเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบต่อทุกคนไม่ใช่เฉพาะคนที่อยู่ริมคลองอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยมันก็เลยมีชาวบ้านคนหนึ่งเนี่ยเขาก็เข้าใจจุดนี้ว่าเขาเนี่ยก็ไม่ได้มีกรรมสิทธิ์ในตัวที่ดินเพราะเขาก็รู้ว่ามันเป็นที่หลวงเขาก็รู้อยู่กับใจครับมันไม่สามารถมาครอบครองบริปักอะไรได้ซึ่งในเคสของเมืองไทยเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกันในหนังเนี่ยก็ถือว่าเราปฏิปนองมากกว่าเยอะแล้วก็เรายังให้โอกาสที่เขาเนี่ยสามารถสร้างที่อยู่อาศัยแบบที่อยู่อาศัยใหม่ได้ในที่ดินเดิมโดยที่ตัวที่ดินเดิมเนี่ยเมื่อมีการร่วมโครงการแล้วเนี่ยทางกรมธนารักษ์เนี่ยก็จะให้เช่าเป็นสัญญาเช่า30ปีที่ต่อได้เรื่อยอ๋อคืออย่างน้อยคือรู้สึกว่ามันแน่นอนขึ้นมันไม่ใช่จะมาไล่กันตอนไหนก็ได้คือเช่าแล้วก็30ปีต่อได้เรื่อยๆด้วยครับแล้วตัวโครงการบ้านมั่นคงของทางปช.เองเนี่ยเขาก็มีสัญญาเช่าไอ้สัญญาผ่อนบ้านโดยที่ชาวบ้านเองเนี่ยเขาไม่มีเครดิตหรือว่าไม่มีกำลังสเตทเมนต์ที่จะไปขอกู้กับธนาคารได้เพื่อจะมาสร้างที่อยู่อาศัยของเขาเองเนี่ยอันนี้ก็เป็นโครงการของรัฐที่ช่วยเหลือกับผู้มีรายได้น้อยที่ว่าให้เงินให้ผู้มีรายได้น้อยหรือว่าชุมชนเนี่ยรวมกลุ่มกันตั้งสหกรณ์ขึ้นมาเพื่อเป็นตัวแทนในการกู้กับปช.โดยที่ปช.เนี่ยเงินกู้ที่ได้มาคืองบประมาณที่รัฐ
ให้ผับวงการนี้ขึ้นมาที่สั่งมาปล่อยกู้และส่วนหนึ่งก็ช่วยเหลือเรื่องเกี่ยวกับส่วนกลางที่ให้กู้ก็คือแค่ส่วนของที่อยู่อาศัยของชุมชนของแต่ละครัวเรือนเท่านั้นเองดูฟังก็ดูดีทำไมมันมีคนไม่เห็นด้วยมันมีคนไม่เห็นด้วยนะว่าแบบผมทำการบ้านมาคือ22กิโลเนี่ยมันไม่ได้สำเร็จทั้งหมดตอนนี้ยังทำได้ไม่ถึงครึ่งเอาไว้อีกต้องยาวเลยเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมคนถึงไม่เห็นด้วยทั้งนั้นที่มันก็ดูอรุณอร่วยภาพไหลไปเรื่อยๆได้นะครับครับก็ประเด็นมันก็อยู่ที่ว่าความรู้สึกอย่างที่ถ่ายทอดมาในหลังที่ดูก่อนหน้านี้คือมันเกิดความรู้สึกว่ามันเป็นที่ของเขาเมื่อคนไปยึดติดกับความรู้สึกว่ามันเป็นที่ของตัวเองมากๆมันก็เหมือนกับเขาก็จะไม่ยอมคุยไม่ยอมประนีประนอมเพราะว่ามันอย่างนี้แต่ว่าจริงๆแล้วคนจำนวนนี้ก็ไม่ได้เยอะเพียงแต่ว่ามันก็มีปัญหากับอีกหลายๆอย่างที่มันเป็นปัญหาของเมืองหรือว่าของชุมชนที่เกิดขึ้นในเมืองทั้งในเรื่องของชุมชนหรือว่าคนที่มาบุกรุกก่อนที่เขาหาประโยชน์กับที่หลวงเนี่ยทั้งในเรื่องของการที่เขาทำมาก่อนได้พื้นที่เยอะก็แบ่งเป็นบ้านเช่า มีธุรกิจแล้วก็คนที่มาได้บ้านใหญ่ๆจองที่ไว้เยอะๆเนี่ยเมื่อต้องมาเข้ากระบวนการนี้เขาก็จะให้ล้างสิทธิ์กันใหม่เพราะว่าทุกคนเนี่ยเหมือนกับเป็นไม่ได้เป็นเจ้าของที่ด้วยกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นเขาก็จะพิจารณาให้สิทธิ์เนี่ยเท่าเทียมกันตามโครงการของบ้านมั่นคง มันก็เลยเกิดกรณีที่ว่าคนที่เขาเคยได้อยู่ที่ใหญ่เคยสร้างบ้านตัวเองไว้หลังใหญ่เนี่ยหยุดแป๊บนึงครับหยุดแป๊บนึงครับถ้าจะให้คนเหลือเท่ากับคนอื่นเนี่ยเขาอาจจะไม่พอใจเท่าไหร่หรือว่าคนที่มีผลประโยชน์ที่เขาเคยได้จากการสร้างสิ่งสร้างลุกล้ำเนี่ยแล้วผลประโยชน์นั้นหายไปเนี่ยเขาก็ไม่แฮปปี้เท่าไหร่กันมันก็เลยเกิดกลุ่มค้านตรงนี้ขึ้นมาซึ่งยังไม่จบซึ่งยังไม่จบอันนี้ที่บ้านเราคือยังคานกันอยู่นะครับยังไม่จบนะยังต้องทะเลาะกันอีกและคาดว่าถ้านายกประยุทธ์อยู่เนี่ยก็จะมีม.44แน่นอนปีหน้าตามแผนอันนี้ก็คือแซกอันนี้คือพูดแซกเดี๋ยวลงเพราะว่าไม่ต้องบ้านคนจนนะครับเห็นบ้านหลังซ้ายมือเนี่ยที่ให้อยู่ถ้าลองดูดีๆตรงจานดาวเทียมนะฮะเห็นหลังคาไหมนั่นหายไปเลยอ่ะหายไปนี่คือเขตเขาสร้างล้ำเขตใช่ไหมครับใช่ครับก็คือจริงๆทองเนี่ยมันถูกละเลยมานานเมื่อมันไม่มีการเข้าไปตรวจสอบเนี่ยคนก็เลยว่าอยากจะสร้างอะไรก็สร้างแม้ว่าเอกชนเองเนี่ยจริงๆมันมีกฎหมายอยู่ว่าไม่ให้สร้างสิ่งปลูกสร้างอะไรเนี่ยใกล้ลำคลองแต่เหมือนกับพอมันไม่มีการตรวจสอบมันละเลยไปมันก็สร้างขึ้นมาเมื่อถึงตอนที่ต้องทำโครงการนี้ขึ้นมาทีเนี้ยก็ เป็นเรื่องอยู่ว่าบางทีก็สร้างไปเยอะแล้วก็ไม่อยากจะรื้อเหมือนกันคนที่อยู่ในโฉนดนะครับแล้วเขาต่อเติมบ้านออกมาเนี่ยแล้วไปอันนี้น่าจะเป็นโฉนดเนาะอาจารย์ครับอย่างเงี้ยคือโฉนดเลยไม่ไปลุกล้ำใครเธอแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็ต้องเลื้อยของเพราะที่หลวงก็คือที่หลวงแล้วก็อีกฝ่ายนึงเขาก็ไม่ยอมแน่นอนหมายถึงว่าฝ่ายชุมชนที่เขาเนี่ยต้องลื้อบ้านของเขาเองเนี่ยเพื่อมาทำโครงการที่ดินของเขาหายไปแล้วเขาอีกฝั่งหนึ่งจะมาเปลี่ยนแนวให้เอกชนไม่ต้องรื้อเนี่ยเขาก็คงไม่ยอมอยู่ดีหรือว่ามันก็ไม่เท่าเทียมกันคือการลงพื้นที่มันทำให้เราสะท้อนใจว่าแบบนี่ขนาดอยู่จุดศูนย์กลางของประเทศคือกทม.และเนี่ยคลองเดียวแม้มันจะสำคัญคลองเนี่ยแต่ในอนาคตจะสำคัญแน่อาจจะเป็นคลองสัญจรได้นะระดับสัญจรเหมือนแสงแสงได้ไหม ครับ
ม่ใช่มันเชื่อมเหนือใต้ไงไอ้แสนแสบนี่คือตะวันออกตะวันตกอันนี้คือเหนือใต้คือรถคุณสามารถที่จะนั่งเรือจากจุดพระรามเก้าเนี่ยไปโผล่นู่นขนานกับพรสิทธิ์ได้เลยวิ่งไปถึงวิ่งตามวิภาเลยครับซึ่งมันก็มีศักยภาพในการที่จะทำเป็นระดับการเดินทางทางเลือกในอนาคตแต่ตอนนี้เรายังไม่เห็นเราเอาเคสจริงมาให้ดูซึ่งมันคงไม่ได้มีคลองเดียวในกทม.และมันก็ไม่ได้มีคลองเดียวในจังหวัดที่เจริญจันเคยไปสำรวจจันเก่งเคยไปสำรวจบ้างไหมกรณีแบบพื้นที่ที่อาจจะแบบสูงเสี่ยงต่อการที่คนจนเมืองต้องเจอลักษณะคล้ายๆกับผลกระทบจากการพัฒนานะอย่างกรณีที่นอกจากคลองเนี่ยที่เราทำการศึกษากันส่วนใหญ่ก็จะเป็นนโยบายการท่องเที่ยวนโยบายการวางผังเมืองเรื่องของการท่องเที่ยวในระดับโกสิงห์เนี่ยเราก็จะเห็นในประสบการณ์ตรงนี้อาจารย์เก่งช่วยมาแชร์เพิ่มเติมให้กันติดพักนิดนึงจริงๆก็ยังกรณีคำถามคือเมืองเนี่ยมันก็มีทั้งภาคเวลาที่เราเห็นเมืองเนี่ยเป็นทั้งโอกาสใช่ไหมครับก็คือมีแหล่งงานมีอะไรต่างๆเนี่ยอะไรต่างๆก็เป็นภาพที่ไม่ค่อยดีหรือมีทั้งบวกและลบมันจะมีสองภาพนี้คล้ายกันอยู่ก็มีความขัดแย้งครับทีนี้ถ้าถามว่าแล้วถ้าเมืองน่าอยู่ไม่น่าอยู่เราใช้กินอะไรเกณฑ์อะไรมาวะแล้วใครเป็นคนอยู่คนทุกระดับชั้นไหมใครเป็นคนใช้พื้นที่เหล่านั้นบ้างคือมันมีหลายองค์ประกอบแล้วก็หลายนิติที่จะทำให้เมืองหนึ่งๆน่าอยู่เช่นถ้าเราบอกว่ามาริสรู้ว่าปีนี้แวนซูเวอร์ได้ปีนี้อะไรนะเมลเบิร์นได้ปีนี้เมืองอะไรได้ในรางวัลที่แบบเมืองน่าอยู่เขาใช้อะไรกรุงเทพเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเมืองน่าท่องเที่ยวท่องเที่ยวแต่ไม่ใช่น่าอยู่หรือเปล่าน่าอยู่เนี่ยไม่รู้แต่ท่องเที่ยวน่าติดอันดับแบบท็อปไฟตลอดก็มันจะพัฒนาให้น่าอยู่เนี่ยเป็นปัญหาที่น่าสนใจว่าจะทำแนวไหนเพราะว่าวิธีคิดของคนมาเที่ยวมันจะเป็นชุดหนึ่งเป็นทัวริสต์นะวิธีคิดของคนอยู่อาศัยอ่ะมันอีกชุดหนึ่งมันต้องการอะไรบ้างสำหรับในมุมมองอาจารย์กรุงเทพเมืองไม่อยู่เอ้ยเดี๋ยวหัวข้อที่เราพูดคือเมืองไม่อยู่เฉยๆไม่ใช่กรุงเทพใช่ไหมเมืองไม่ได้อยู่ใช่ไหมเมืองไม่อยู่เมืองไม่ได้อยู่แล้วจะพูดโง่แล้วจะพูดเรื่องอะไรคือเราอยากให้เมืองมันได้อยู่ทุกคนเนี่ยอยากจะมีส่วนร่วมในการที่จะพัฒนาทั้งยกระดับด้วยตัวเองด้วยรัฐก็อยากจะให้คือรัฐเนี่ยก็คงอยากจะให้มันดีคนก็อยากจะให้มันดีเหมือนกันแต่ทำไมมันถึงเกิดปัญหาในรายละเอียดเช่นที่คนบ่นง่ายๆเลยทำไมแบบก็เอาอย่างนี้ก็ได้ครับถ้าเดี๋ยวเราลองออกไปตรงเนี้ยจะมีทางเท้าฟุตบาทเนี่ยกรณีที่ภาคกทม.กำลังจัดการจัดระเบียบทางเท้าผมดูถามว่าบนทางเท้ามีอะไรบ้างก็มีการบริการต่างๆของเมืองที่สำคัญนะอาหารอะไรเงี้ยเป็นต้นทีนี้ถ้าสมมติว่าเรามองว่าตรงนี้เส้นถนนและเส้นถนนเส้นนี้ไม่ต้องมีแล้วในหักเล่แผงลอยต่างๆก็ถามกลับไปว่าแล้วไอ้ซอยลึกๆถ้าเป็นย่านชุมชนเขาออกมาปัดซอยเจอเซเว่นเขาอยู่ได้ไหมหรือเขานั่งรถไปต่อที่ตลาดเพื่อไปซื้ออาหารในแค่มื้อหนึ่งหรือเขาต้องตุนคือมันก็จะมีกระบวนการวิธีการอยู่ให้ได้ในเมืองแต่ถ้าเขาออกมาปากซอยหรือแค่ไม่ถึงปากซอยแค่กลางซอยเนี่ยก็มีร้านเล็กๆที่ไม่ได้ไปอาจจะมีทางเดินแชร์กันก็ได้แล้วก็เดินได้เขาก็แวะซื้อกินบางทีคือเราต้องสร้างความหลากหลายให้คนในเมืองเขามีทางเลือกเขาไม่จำเป็นต้องกินอันนี้ทุกวันเราก็ไม่จำเป็นเดินกินทุกวันแล้วก็มันจะได้นั่นแล้วก็ที่สำคัญมันเป็นทางเรื่อง
อย่างที่มีคล้ายๆกับอาจจะกรณีเดียวกันทุกจริงถามว่าผิดกฎหมายไหมมีกฎหมายแล้วก็มาช่วยกันดูแลออกแบบถ้าบ้านที่มีโฉนดเขาทำล้างไปในแม่น้ำตั้งแต่ล้างวันแรกรัฐหรือคนที่รับผิดชอบก็ควรไปจัดการตั้งแต่แรกถูกไหมคือมีกฎหมายแล้วผังเมืองกำหนดและก็ตามกำหนดถ้าคนที่มีโฉนดถูกต้องสร้างลูกหลังหลังแรกก็ควรปฏิบัติต่อๆมาไม่งั้นมันก็กลายเป็นว่าอ้าวทำไมหลังนู้นไปไล่เขาหลังนี้ไม่โดนมันก็จะเนี่ยที่อาจารย์พยายามบอกว่ามันมีช่องโหว่ช่องว่างที่ทำไมคนไม่โดนหลายมาตรฐานหรือสองมาตรฐานอะไรอย่างนี้โยงในเรื่องนายโต๊ะไหมคือที่ถามเนี่ยเพราะว่าเรามักจะสังเกตว่าคนจนเมืองหรือคนที่อยู่ในเมืองแล้วโดนไล่หรือเนี่ยมันจะมักจะมีอาชีพที่มันต้องใช้พื้นที่ทางกายภาพเสริมหรืออย่างงานใกล้ๆที่เขาอยู่อาศัยอย่างกรณีวนมาที่ริมคลองเนี่ยคือเขาทำอาชีพประมาณไหนครับที่ทางเท่าที่เก็บข้อมูลมามันก็ยาวนะแล้วมันก็ต้องเก็บผ่านครอบครัวคือเขาทำงานโรงแรมหรือทำงานเอกชนหรือว่าทำมาหากินยังไงครับในการมาอาศัยแถวๆอย่างเงี้ยก็หลายๆอย่างนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็เหมือนกับว่าเขาในพื้นที่ของเขาเองเนี่ยเมื่อมันเป็นลักษณะชุมชนลุกล้ำเนี่ย มันก็ไม่สามารถที่จะทำงานหรือทำอะไรได้ในพื้นที่ของเขาเองแล้วก็ต้องไปรับจ้างที่อื่นหรือว่าไปเก็บรถเก็บขายอาหารหรืออะไรที่อื่นในแรงงานของเมืองครับแล้วก็เป็นแรงงานหรือว่าไปขับรถบรรทุกหรืออะไรต่างๆหลายๆอย่างครับส่วนใหญ่ก็จะไปรับจ้างครับมันก็เป็นอาชีพอะไรที่ยังไม่ค่อยมั่นคงเพราะเป็นรับจ้างทั่วไปก็พอมันมีเรื่องแผนพัฒนาตัวนี้ขึ้นมาเราจึงให้เขามาร่วมคิดด้วยร่วมคิดในมิติไหนบ้างในมิติที่เราในฐานะที่เป็นวิชาชีพสถาปัตย์ผังเมืองเนี่ยเราก็ให้เขาคิดด้วยว่านอกจากสร้างที่อยู่อาศัยแล้วเนี่ยเขายังต้องการอะไรเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงของเขาเองแล้วเราก็มาเชื่อมโยงเห็นว่าเมืองเนี่ยมันต้องการอะไรด้วยเพื่อที่จะมาหาจุดพอดีระหว่างกันเชื่อมโยงระหว่างความต้องการของเขากับความต้องการของเมืองมันจะเกิดในแง่ที่เราเสนอว่าเขาเคยอยากทำเมืองท่องเที่ยวอยู่แล้วจริงๆแล้วคลองนี้เมื่อมันปรับปรุงแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นระบบขนส่งสาธารณะอยู่ในคลองด้วยที่คนภายนอกเนี่ยมาร่วมใช้งานด้วยซึ่งการพัฒนาชุมชนของเขาเองเนี่ยถ้าเขาเตรียมรองรับจุดนี้นะเขาก็จะได้ประโยชน์ด้วยก็คือว่าเขาก็เปิดให้คนที่จะมาใช้คลองเนี่ยสามารถผ่านพื้นที่ชุมชนของเขาได้และจุดผ่านหรือจุดเชื่อมต่อก็จะเป็นตัวสำคัญเป็นจุดสำคัญที่จะเป็นพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจให้กับชุมชนเป็นสร้างรายได้ให้กับเขารวมถึงในอนาคตว่าถ้ามันจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นมามันก็จะมีตรงนี้รองรับถ้าเราจะไปพูดถึงการท่องเที่ยวที่เมื่อกี้คุณจุนพูดก่อนหน้านี้นะครับว่ากรุงเทพเนี่ยมันได้เมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งเลยปีที่ผ่านมาก็ได้อันดับหนึ่งแต่ว่าความน่าอยู่ของมันจริงๆสำหรับพวกเราเนี่ยในฐานะผู้อยู่อาศัยแล้วก็รู้สึกว่ามันอาจจะไม่น่าอยู่ก็แต่ทำไมได้ท่องเที่ยวอันดับหนึ่ง5วันโอเคแต่เรารู้สึกเราก็ไม่ค่อยแฮปปี้กับเมืองของเราเท่าไหร่ทำไมมาเที่ยวกันเยอะจังก็อยากจะให้มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาในมุมมองของการท่องเที่ยวเนี่ยเขาอาจจะชอบที่มาดูนู่นดูนี่หรือบางทีเนี่ยผมเคยให้บุ๊กมีคนจากหน่วยท่องเที่ยวหรือว่าบริษัทท่องเที่ยวของชาวตะวันตกของฝรั่งเขามาดูเรื่องคลองนี้เหมือนกันเขาก็มีคำถามเหมือนกันว่าลูกทัวร์เขาเนี่ยอยากจะมาดูบ้านที่อยู่ในคลองแล้วถ้าคุณเอาบ้านเขาขึ้นไปบนบกแล้วอยากดูสิ่งที่เขาจะมาดูมันจะเขาจะมาดูอะไรก็จริงของเขา
ือเขาอยากดูเพราะว่าเขาทำบ้านในคลองหลอกได้ไหมเขาอยากดูบ้านเขาอยากดูจริงเหรอเขาอยากเหมือนกับซีรีส์ซีรีส์หรืออย่างชุมชนอย่างที่ป้อมหาการเขาก็ถามเขาก็มีคำถามถามว่าวันนี้ไม่ได้ดูเลยอย่างป้อมหาการเนี่ยเขาอยากจะมาดูบ้านเก่าๆเสียดายมากมันไม่มีแล้วเนี่ยแล้วเขาก็ไม่ต้องมาดูแล้วหรือที่ดูว่ามันเก็บจะเก็บไว้สักโซนแบบเป็นให้เห็นว่าแบบเนี่ยคือเคยเป็นอย่างนี้เป็นดีคอนสตรัคชั่นแบบดินคลองไปในแง่นี้จริงๆเราอาจจะต้องพักนิดหนึ่งหยุดนิดนึงก่อนเพราะว่าอันนั้นคือมุมมองจากการท่องเที่ยวแต่ทีเนี้ยในมุมมองของเมืองเองเนี่ยความสำคัญของเมืองกับผู้อยู่อาศัยเองเนี่ยมันไม่ใช่สำหรับการท่องเที่ยว 100% ทั้งหมดเราก็อยากจะอยู่ของเราอย่างสบายสบายสงบสุขน้ำไม่ท่วมถ้าเราจะบอกว่าเพื่อการท่องเที่ยวเรายอมให้น้ำเราท่วมเราให้มีบ้านอยู่ในคลองเหมือนเดิมแล้วน้ำท่วมเราอย่างนั้นเราเอาไหมมันก็เป็นคำถามกลับมาเหมือนที่ฝรั่งเศสเขาแบบต่อต้านทัวร์จีนตอนนี้มันมีกระแสแบบเมืองที่เป็นเมืองท่องเที่ยวท็อปๆอย่างเช่นวีนิสบาร์เซโลนาที่เขาชากรหรือว่าพลเมืองเขาที่อยู่เมืองนั้นอันนี้ที่เราถือว่าท่านแอนตี้คือไม่ใช่รักไม่คือบางคนแบบตอนนี้ให้เขาเลือกระหว่างพวกที่อพยพมาจากแอฟริกาหรือตะวันออกกลางเนี่ยเขายอมรับพวกนั้นที่เข้ามาดีกว่านักท่องเที่ยวพูดง่ายคือหูแรงนั่นแหละแอนตี้ขนาดนั้นมันแบบกลายเป็นคือสมมติเรามองว่าอย่างหมู่บ้านเราหรือชุมชนไหนอะปายนี่แหละสมมติปายตะกอนเนี่ยการบริการของเมืองครับหรือว่าดีมานด์ซัพพลายอ่ะคือหมายความว่าถ้ามันมีอยู่ร้อยหลังคาเรือนมีแค่สองตลาดก็พอมีคือมันจะรองรับกันแต่ถ้ามีคนขึ้นไปเยอะๆมากๆไปเที่ยวเลยเพราะไปเที่ยวเนี่ยการบริหารหรือการจัดการบริการต่างๆในของเมืองเนี่ยมันก็ไม่สองรับกันพูดก่อนที่จะลุกไปไกลเนี่ยนะผมคิดว่าสรุปประเด็นที่เท่าที่เห็นเนี่ยก่อนที่จะให้แลกเปลี่ยนคำถามกันนะครับเหมือนบ้านเราจะมีปัญหาเรื่องการจัดการการเตรียมรับแผนต่างๆไม่ทันกับการเกิดขึ้นเช่นจะเอาแบบนี้ปึ๊บก็ทำเลยแล้วก็ไม่ได้มีแผนรองรับอย่างกรณีการไล่ถึงเนาะหรือเวลาจะมีนโยบายเชิงจัดการพื้นที่ต่างๆก็ปุ๊บปั๊บก่อนที่จะแลกเปลี่ยนกันเนี่ยทั้งสองท่านอยากจะพูดอะไรเกี่ยวกับพื้นที่ของคนจนเมืองเนี่ยที่มันควรจะเป็นหรือไม่ต้องคนจนเมืองแล้วคือคนปกติเนี่ยอยู่กันอย่างแบบอยู่ในเมืองร่วมกันอย่างมีความสุขเนี่ยมันควรจะรองรับการจัดการอย่างไงใครควรจะเป็นเจ้าภาพเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องของอาจารย์ที่ฉันต้องกระทำอาสาสมัครเนี่ยครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับคนจนเมืองแนวทางหรือว่าอะไรที่เราจะช่วยพัฒนาหรือว่าแก้ไขปัญหาเนี่ยเราจะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยพวกอสังหาบริษัทอสังหาส่วนใหญ่เขาก็พัฒนาให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นชนชั้นกลางขึ้นไปใช่ไหมครับก็จริงๆแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าภาระทั้งหมดเนี่ยตอนนี้มันกลับมาอยู่กับรัฐที่จะดูแลเรื่องคนจนที่อยู่อาศัยดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะแก้เนี่ยก็เหมือนกับทุกคนเนี่ยต้องช่วยกันบริษัทอสังหาเนี่ยก็ต้องถ้าตัวเองไม่ทำก็ต้องมีทดเงินทดเจอที่จะมาช่วยเหลือหรือเพิ่มกำลังให้รัฐสามารถบริหารจัดการส่วนนี้ได้ด้วยหมายถึงถ้าตัวเองไม่ทำนะครับหมายถึงภาคเอกชนควรจะซับซิไดซ์บางอย่างควรจะซับซิไดซ์ด้วยเช่นกันเพราะว่าด้วยกำลังของรัฐเองมันก็ไม่สามารถช่วยเหลือได้ทั้งหมดแล้วถ้าปล่อยให้เกิดปัญหานี้โครงการเราก็จะเห็นอย่างในฟิล์มอ่ะ
ถ้าเหมือนกับโครงการสวยงามอยู่ข้างหลังแล้วข้างหน้าเป็นชุมชนแออัดแล้วคอนฟลิกต์ระหว่างหรือความขัดแย้งระหว่างคนที่อยู่คอนโดสวยๆกับชุมชนแออัดที่อยู่ข้างหลังมันก็เป็นอะไรที่ไม่ดีคนละโลกกันครับคนละโลกกันก็คือต้องช่วยกันเอกชนช่วยบ้างรวมถึงตัวเราเองด้วยโอเคครับเราช่วยอะไรเขาได้บ้างเราช่วยอะไรคนจนเงินได้บ้างเราก็ต้องไม่ถึงขนาดว่ามองเขาเป็นแบบต่ำต้อยไปหมดดูถูกไปหมดทุกอย่างก็เหมือนเราต้องโอเพนด้วยว่าให้เข้าใจว่าเขาเนี่ยก็เหมือนกับเขาก็ยังติดอยู่กับกรอบอันหนึ่งที่ถูกจำกัดอยู่คือทำความเข้าใจกับเขาใช่คือเขาให้เข้าใจเขาไม่ใช่ว่ามองดูถูกเขาไปหมดทุกอย่างเพราะจริงๆแล้วจะเกิดขึ้นกับทุกคนโอเคครับชัดเจนครับก็คล้ายๆกับที่การตั้งนะครับคือเพราะว่าการสร้างเมืองการพัฒนาเมืองนี่มันเป็นเรื่องของทุกคนคือว่ามันไม่ใช่ว่าจะต้องรอแต่ภาครัฐหรือภาคเอกชนเราทุกคนนี่แหละก็มีส่วนร่วมทำให้เมืองนั้นมันน่าอยู่หรือว่ามันเป็นเมืองแบบที่เราต้องการกันได้ก็ช่วยกันคิดช่วยกันทำหรือถ้าฝากไว้ก็คือฝากอย่างนี้แหละว่าถ้าถามว่าแนวทางปฏิบัตินะก็มีรายละเอียดมากแล้วก็พูดกันอย่างนี้มานานแล้วแต่ก็ไม่เห็นเกิดอะไรคือมันไม่ใช่แค่คำพูดสวยๆอย่างเดียวไงแต่ว่าในความเป็นจริงมันก็อาจจะต้องถ้ามองในแง่ภาครัฐถามว่าทางนั้นถ้าคนที่มีอำนาจหน้าที่รัฐอาจจะเปิดพื้นที่ให้มากหน่อยคืออาจจะคล้ายๆกับว่าต้องให้เขามีที่ทางทุกคนที่หลากหลายด้วยบางทีเขาอาจจะอยากต้องการแค่ชนชั้นกลางอาจจะอยากแค่ได้สวนที่ดีที่ไม่ต้องไปไล่รื้อบ้านเขาก็ได้แต่มันมีวิธีไหมหรือว่าอาจจะเป็นพื้นที่นึงหรือพื้นที่แบบอย่างเงี้ยครับเราจะเล่าถึงไหมกทมก็มีปัญหาเรื่องฟันดิ้งอะไรอยู่ใช่ไหมแต่ว่ามันควรมีที่ทางให้ทุกคนหรือว่าเราอยู่ในเมืองหนึ่งเนี่ยเราจะไปดูหนังสือดูงานศิลป์หรือไปตลาดหรือไปเดินริมที่ไม่ต้องใช้เงินสักหรือใช้เงินน้อยเนี่ยได้ไหมมันกลายเป็นว่าทำไมเมืองมันควรให้แค่คนที่เข้าถึงได้หรือมีเงินเข้าไปได้ถึงจะดีใช่ไหมคือถ้ามันน่าจะเปิดพื้นที่เปิดกว้างขึ้นแล้วก็หลากหลายก็ช่วยกันทำในที่สารว่าเนี่ยก็ในมุมเราก็ได้หรือว่าทำอะไรที่เป็นประโยชน์แล้วก็ให้น้อยแล้วก็ทำไปแต่รัฐเองก็ต้องซัพพอร์ตบ้างหรือมีนโยบายบ้างเปลี่ยนกฎอะไรบ้างคือมันไปเรื่อยๆคือมันปุ๊บมันไม่ใช่แบบอันนี้ออกมาแล้วก็บล็อกมันไม่ใช่มันมีทั้งความอะไรนะครับความขัดแย้งด้วยถ้าคุยกันสักพักความขัดแย้งนั้นก็คลายลงกลายเป็นทางออกแล้วก็อาจจะครับสำหรับผมก็อยากจะชวนกันไปกระจายรายได้ไปกระจายรายได้ตามสตรีทฟู้ดเนี่ยง่ายสุดแล้วเลือกเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดเราพูดแต่เรื่องกฎระเบียบเนี่ยเราก็จะไม่เหลือพื้นที่ที่คนมาเจอกันในเชิงวัฒนธรรมเท่าไหร่ถ้าเกิดแต่ระเบียบเยาวราชก็ไม่จบเลยนะแล้วถ้าเกิดไปเยาวราชนี่ก็จะเห็นว่าแบบเขาไม่ได้มาเพราะว่ารัฐจัดระเบียบหรอกเขามาเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่ไม่ต้องปูหมวดมันกลายเป็นอย่างนั้นไปแล้วใช่ไหมครับได้เปลี่ยนความเห็นว่ามีความคิดเห็นยังไงกับภาพยนตร์สารคดีเรื่องนี้แล้วก็อยากจะถามในรายละเอียดอะไรไหมกับอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับคืออยากจะทราบว่ามันมีโมเดลในประเทศไหนหรือในชุมชนไหนบ้างไหมคะที่เขาสามารถจัดการปัญหาเรื่องที่อยู่ของคนจำนวนที่มันไม่ได้มีบทสรุปเป็นการไล่รื้อหรือว่าจัดแบบรื้อถอนวิถีชีวิตเขาเอาเขาออกจากที่อยู่เขาไปรวมกันอยู่ในตึกหรือในบ้านที่หน้าตาเหมือนกันหมดแล้วเขาใช้ประโยชน์คือที่เพื่อการทำมาหากินไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีตัวอย่างประเทศไหนบ้างไหมที่มันมีวิธีจัดการที่มันค่อนข้างลงตัวโมเดลนี่หมายถึงว่าเป็นเคสจริงๆเนี่ยพี่พอเห็นไหมครับมันก็มีจริงๆ
อันนี้ก็คือตลกร้ายนิดนึงก็คือว่าถ้าต่างประเทศมองเราเขาก็จะมองโครงการมันคงเนี่ยแหละครับหรือโครงการที่เราพัฒนาทำอยู่นี่แหละเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ดีด้วยแล้วก็จะมีองค์กรคล้ายๆกับว่าเขาเรียกพัฒนาที่อยู่อาศัยหรือพัฒนาชุมชนเนี่ยที่ไทยเราเนี่ยแหละเซตเป็นเน็ตเวิร์กในเอเชียที่ได้สั่งไปแล้วก็ช่วยกันพัฒนาในย่านนี้เขาก็ถือว่าเราเป็นต้นแบบเป็นโมเดลหนึ่งด้วยซ้ำซึ่งผมว่าเชื่อว่าโครงการแบบบ้านมั่นคงเนี่ยก็มีหลายจังหวัดหรือหลายเขตในกรุงเทพนี่แหละเขาก็ทำแล้วก็สำเร็จด้วยมีวิธีการหลากหลายครับเช่นแลนด์แชร์ริ่งหรือถ้าในกรณีที่เป็นของร้านค้าอาจจะเขาจะอัปเกรดหรือว่าพัฒนาบนพื้นที่นั้นก็จะมีบางที่ก็ไปซื้อที่ใหม่เลยก็มีที่ไม่ได้ไกลที่เลยเพราะเขาก็ยังอิงกับแรงงานลูกยังเรียนอยู่อะไรเงี้ยมันก็จะมีมิติพวกนี้ที่เราก็ทำสำเร็จมาแล้วนะครับตอนนี้ที่บ้านมันโครงทำแน่นอนบางโครงการก็มีปัญหาบ้างตามคือการจัดการมนุษย์หรือคนมันก็มีปัญหาอยู่แล้วมันไม่ใช่ว่าทำสำเร็จได้ไวๆแต่ว่าที่สุดก็คือของไทยเราก็ถูกมองว่าเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ดีไม่ใช่น้อยไปกว่าประเทศอื่นแต่ถ้าเป็นหลายประเทศอย่างเช่นถ้าเป็นยุโรปสมมตินะครับยุโรปเนี่ยเขาก็จะมีโมเดลอีกแบบหนึ่งเลยที่เขาเรียกว่ารัฐสวัสดิการเช่นทางสแกนหรือว่าทางการเงินหรืออะไรเงี้ยมันก็จะมีวิธีที่ provide คือเรียนเตรียมโซเชียลฮาวสิ่งพวกนี้ให้แต่ขณะเดียวกันก็ involve คือให้คนที่เป็นประชาชนเนี่ยแหละก็มาช่วยทำช่วยบริหารแล้วก็ช่วยคิดช่วยออกแบบในระดับหนึ่งแต่ภาครัฐเขาค่อนข้างพร้อมกว่าหรือว่าจัดเตรียมให้ได้ก่อนมากกว่าคือเขาวางแผนเขามีการให้ดีกว่าใช่ไหมมีการวางแผนแล้วก็มีบางเคสอย่างเช่นในเอเชียนี่นะครับก็มีหลายที่ก็มีวิธีการพัฒนาแบบให้เอาผู้อยู่หรือคนที่เป็นคนเดือดร้อนเนี่ยอย่างพี่เขียวสมสุขจะพูดบ่อยๆคือว่าคนหรือ people นั่นแหละ is the solution เลยคือถ้ารัฐมองว่าคนคือปัญหามันก็ทำอะไรไม่ได้เลยคนคือตัวปัญหาแต่ถ้ารัฐมองว่าคนนี่แหละคือทางออกคือถ้ามองคนเป็นศักยภาพได้เราก็จะไม่มาเถียงกันเรื่องนี้คืออะไรอย่างเงี้ยคือแค่มุมมองถ้าภาครัฐมองเห็นเราทุกคนเนี่ยมีศักยภาพแล้วถ้าช่วยกันเนี่ยนั่นแหละคือทางออกแต่ถ้าบอกว่านี่คือปัญหาทั้งนั้นเนี่ยว่าทางนี้คือปัญหาทั้งนั้นก็จะมองคนละนั่นคิดว่าประมาณนี้ครับแล้วก็มีอเมริกาใต้ก็จะมีวิธีคิดหรือมุมมองกับเราอยู่ว่าก็คือก็จะค่อนข้างแบบผสมนั่นคือว่าช่วยพัฒนาได้มากคือสลัมในอเมริกาใต้เนี่ยเขาก็มองว่ามันไม่จำเป็นต้องมีโฉนดที่ดินที่ซ้ำไปนะแค่คุณมาอยู่หรือทำอาชีพอะไรเนี้ยก็ถือว่าเขาก็สามารถพัฒนามาสร้างบ้านสร้างที่อยู่อาศัยให้ได้เสริมอาจารย์เก่งอ่ะคือว่ามันไม่ได้มีบ้านมั่นคงยุคเดียวแล้วพี่มันมีหลายยุคคือยุคทักษิณยุคอภิสิทธิ์ยุคอะไรเงี้ยหน้าตาก็ไม่เหมือนกันอันนี้ยุคไปยุคแล้วในทันชีฟยาวเจตนาตั้งเสริมอะไรนะครับในประเด็นนี้ประเด็นเรื่องว่าเป็นโมเดลมีโมเดลไหนที่คิดว่าผ่านตาแล้วแบบคิดว่าน่าสนใจในการจัดการปัญหาครับก็จริงๆก็อย่างที่พูดนะครับก็เหมือนกับว่าเหมือนกับของเราเนี่ยเป็นคล้ายๆกับโปรเจกต์น้ำนองเลยสิงคโปร์อะไรไม่มีคนจนเลยเพราะว่ามันเหมือนกับของเขามันถูกยกระดับขึ้นมาหมดแล้วถ้าอยากพูดถึงประเด็นนั้นแล้วนะต้องตอบแบบไทยอย่างที่บอกว่าอย่างยุโรปก็มีเรื่องสวัสดิการมีหลายเรื่องที่อาศัยเป็นโซเชียลขึ้นมามันเป็นระดับโครงสร้างใช่ไหมครับถ้าในปัญหาเรื่องพวกนี้มันเป็นระดับแบบไม่ใช่มันมาแก้ในจุดๆใช่แล้วก็ของเราอย่างที่บอกว่ามันมีหลายช่วงเหมือนกันซึ่ง
อย่างของกรณีของลาดพร้าวเองเนี่ยก็เป็นกรณีเฉพาะอีกเหมือนกันเพราะว่ามันมีเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคือคลองขยายคลองเพราะการน้ำท่วมน้ำคลองเขาก็เหมือนกับได้สิทธิพิเศษเพิ่มหรือว่าเงินช่วยเหลือเพิ่มแล้วก็เหมือนกับเป็นโปรเจกต์ใหญ่จริงๆครั้งแรกที่ปอสอต้องเข้ามาช่วยซึ่งลักษณะของโครงการบ้านเมืองคงเดิมเนี่ยจะให้เวลาชุมชนหรือว่าจะคัดเลือกชุมชนจากชุมชนที่เขาพร้อมที่จะยกระดับที่อยู่อาศัยของเขาเองแต่ในกรณีของคลองลาดพร้าวเนี่ยมันเกิดจากความต้องการของรัฐในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในระดับอินฟราสตรัคเจอร์ของเมืองครับเพื่อที่จะระบายน้ำแล้วทำให้พอชถูกบังคับว่าต้องพัฒนาทีเดียว50ชุมชนไม่ว่าเขาจะพร้อมหรือไม่พร้อมเนี่ยเมื่อปัญหาเร่งด่วนคือป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพเป็นปัญหาหลักของมันเลยเกิดปัญหาเรื่องคนที่ยังไม่พร้อมเขาก็จะขัดแย้งกระบวนการเดิมของพอชกว่าจะเสร็จโครงการบ้านมั่นคงแต่ละโครงการเนี่ยอาจจะยาวไปถึง5ปีผมอยู่ไม่ทันอาจจะ5ปีกว่าจะชาวบ้านมาร่วมเห็นควรจะช่วยกันทำ3ปีไปละเลย2ปีถึงจะมาทำร่วมโครงการเก็บเงินออมเงินแล้วถึงจะมาสร้างบ้านแต่พอโครงการนี้กลายเป็นถูกเดดไลน์โดยระยะเวลาการก่อสร้างของเขื่อนที่มีเวลาแค่3ปีก็คือต้องเสร็จปี62ใช่ไหมใช่ก็คือกทม.มีแผนจะสร้างให้เสร็จในปี62มันก็เลยเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างยากแต่ว่าด้วยชุมชนเองเนี่ยหลายๆชุมชนหรือว่าหลายๆผู้นำในชุมชนเขาก็มีความตั้งใจอยู่ส่วนหนึ่งแล้วที่อยากจะยกระดับชุมชนของตัวเองในส่วนนี้อย่างที่เห็นที่ภาพที่เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็อยากจะทำของเขามานานละแต่เหมือนกับไม่ได้โอกาสทันทีพอชอยังไม่เรียนมาหาเขาทีตอนนี้เขาก็เลยได้แล้วก็ทำเขาเองขึ้นมามันก็มีเรื่องตลกนะตรงที่เหมือนชาวบ้านบางคนเนี่ยคือเขาเรียกว่าไม่เชื่อน้ำหน้ารัฐอะว่ามันจะทำได้อยู่บนที่ลุกล้ำสร้างหรูเลยก็มีใช่ไหมผมเห็นอยู่หลังนึงคือแบบติดแอร์ก่ออิฐฉาบปูนลงเสาเข็มแต่อยู่กับบ้านไม้เก่าผมก็ถามว่าหลังเนี้ยเฮ้ยทำไมเขามีดูมีเงินอะดูมีสตางค์ทำสองชั้นด้วยบางทีเขาก็คำตอบที่ได้ระหว่างการพูดคุยเขาไม่เชื่อว่าไอ้เขื่อนเนี่ยทำด้วยก็ทำให้ตัวเองดีแปลว่าจริงๆแล้วศักยภาพคนมันมีแต่ถ้าเกิดมาทีหลังที่ทำไงคือลงไปแล้วอะเขามาสร้างเขื่อนต้องรื้ออันนี้คือหมดเงินยาทั้งแผ่นอันนี้คือเป็นปัญหาที่ซ้อนขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งความช้าของการพัฒนาไม่ทันนี่ก็น่าจะตอบคำถามพี่ธิดาได้โอเคมีท่านไหนถามมาท่านเสื้อฟ้าครับอยากจะแชร์ความเห็นนิดนึงอะค่ะจากที่อาจารย์ทั้งสองท่านพูดเมื่อกี้คือที่พี่ถามว่ามันจะมีโมเดลที่ไหนอีกใช่ไหมคะอยากคอนเฟิร์มว่าทางต่างชาติเนี่ยเขาก็ค่อนข้างชื่นชมในสิ่งที่ทางพอชทางบ้านมันคงค่อนข้างมากอะค่ะคือไปเรียนต่อที่ทางยุโรปมาแล้วก็คือเขาก็เชิญทางพี่เขียวไปเลคเชอร์แล้วทีนี้เหมือนเขาก็ชื่นชมทางเราตรงที่ว่าในประเทศที่รักเราแบบก็รู้อยู่ไม่ได้เข้มแข็งมากนะคะคือเราก็พยายามจะทำจากรากขึ้นไปก็คือเหมือนทางพอชเนี่ยเริ่มจากตัวสหกรณ์ก่อนก็คือเหมือนให้ชุมชนตั้งสหกรณ์ของตัวเองถามความเห็นชุมชนค่อนข้างมากอะจากที่อาจารย์เห็นพูดไปแล้วทีนี้เหมือนก็จะมีองค์กรเอกชนบ้างหรือรัฐเข้ามาช่วยบ้างในแต่ละงานคือทีนี้ทางหลายท่านเขามองว่ามันเป็นสิ่งที่อับรุษอะค่ะคือเหมือนเข้าใจรากจริงๆแต่ว่าแล้วก็ทางพอชเขาก็มีโมเดลหลายๆอย่างอยากจะแชร์ว่าถ้าถามว่าสิ่งนี้มันก็น่าสนใจแล้วก็โมเดลนี้ใช้ในหลายประเทศทั่วเอเชียที่เหมือนแบบก็ไม่ได้เข้มแข็งในการจะซัพพอร์ตได้มากนัก
แล้วก็ถ้ามองในเคสของยุโรปอะค่ะมันก็จะมีตัวอย่างในเยอรมันหรือสวิตเซอร์แลนด์ที่ก็เป็นรัฐสวัสดิการที่รัฐก็เข้มแข็งมากเขาก็จะให้โซเชียลเฮาสิ่งอย่าง PPP ว่าทีนี้มันก็จะมีพวกโคเฮาสิ่งหรือโมเดลอื่นๆอีกอะค่ะที่รัฐเขาก็ช่วยเหลือหรือว่ามันจะมีพวกดีลกันกับทางอสังหาริมทรัพย์ว่าถ้าคุณจะใช้ที่ตรงนี้ก็อาจจะต้องพรอไวด์พื้นที่ส่วนหนึ่งให้ทางคนจนหรือคนอื่นๆเนี่ยมาใช้ได้ด้วยมันก็เป็นโมเดลทั้งที่จริงก็มีทั้งในยุโรปแล้วก็ในอเมริกาอะไรประมาณนี้ค่ะหรือว่าในโมเดลของโคเฮาสิ่งเองเนี่ยคือเขาก็ไม่ได้พูดถึงแค่เฉพาะคนจนนะคะมันก็เป็นอินคลูซีฟซิตี้จริงๆคือแม้แต่เด็กจบใหม่ที่แบบไม่มีเงินเดือนมากนักที่จะไปซื้อคอนโดหรูๆอยู่ได้เนี่ยค่ะคือเขาก็มันก็มีโมเดลที่เหมือนจะช่วยๆกันคิดว่าจะสร้างโฟล์คเฮาสิ่งที่จะอยู่ด้วยกันยังไงบ้างหรือว่าถ้าคนที่มีเงินที่มาหน่อยเขาก็อาจจะสร้างอาคารที่มาแบบจับกลุ่มที่มาว่าเฮ้ยเราอยากกลุ่มคนกลุ่มนี้อยากสร้างอาคารละแล้วก็ไปหาสถาปนิกหาเงินช่วยเหลือแบบนั้นก็มีเหมือนกันหรือว่าคิดไปถึงว่าคือบางทีการถามชุมชนอย่างเดียวคือเราก็ต้องเหมือนก็ต้องเข้าใจว่าชุมชนนั้นก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นไปเสมอไปค่ะเหมือนคนก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเหมือนมันก็จะมีโมเดลบางอย่างที่ทำเหมือนเป็นเจเนอเรทพอสมควรคือไม่ได้สเปซิฟิกว่าแบบจะต้องฟิตกับคนนี้ชอบแบบนี้แต่ว่ามันก็เป็นคร่าวๆที่จะให้อนาคตคนเขาอะแดปหรือใช้งานได้อย่างเช่นโมเดลของในเยอรมันก็มีอยู่เยอะแล้วก็ในที่อาร์เจนโตทำอเมริกาใต้หรืออะไรนี้ก็มีหลายที่อะค่ะที่เหมือนตัวอาคารเองก็อะแดปได้ในอนาคตประมาณนั้นอยากจะแชร์ไอเดียเรื่องนี้ที่มีคำถามนิดนึงค่ะในแง่ inclusivity คือถ้ามองนอกเหนือจากเรื่องของการอยู่อาศัยหรือว่าตัว infrastructure ที่เป็นแบบลำคลองอะไรนะคะมันมีเรื่องอื่นๆอีกไหมคะที่จะมองได้ว่าแบบนี้คือทุกคนได้มีส่วนร่วมจริงๆขอบคุณมากสำหรับความเห็นครับครับก็เรื่องเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมจริงๆเนี่ยว่าด้วยปัจจุบันเนี่ยเรื่องเทคโนโลยีอะไรก็พัฒนาขึ้นเยอะแล้วมันก็ตัวเทคโนโลยีเองเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็น่าจะสร้างโอกาสตรงนี้เพิ่มขึ้นมาด้วยไม่ว่าอย่างเราเจอเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กเรื่องอะไรทวิตอะไรกันมันก็เหมือนกับเป็นการแชร์หรือเป็นการวัดอะไรอยู่ระดับหนึ่งซึ่งในประเด็นเนี้ยการมีส่วนร่วมที่มันน่าจะยกระดับหรือว่าทุกคนน่าจะเข้ามาช่วยได้มากขึ้นเนี่ยตัวมันก็น่าจะต้องมีตัวแพลตฟอร์มกลางอันหนึ่งที่โอเพ่นให้กับทุกคนที่เปิดให้กับทุกคนสามารถเข้าไปแชร์หรือว่าแสดงความคิดเห็นเสนอแนะในการพัฒนาได้แล้วก็มีการวัดได้ตรวจสอบได้ตรงนี้ถ้าจะเป็นแนวทางที่จะนำเสนอได้ในอนาคตเนี่ยว่ามันก็จะมีตรงนี้เพิ่มขึ้นมาในเรื่องของ data big data สำหรับรองรับหรือว่าบริหารจัดการข้อมูลทั้งหมดในหลายๆด้านเพื่อที่จะแยกมาว่ามันนอกจากเรื่องคลองที่เป็นโครงสร้างขนาดของเมืองนอกจากเรื่องที่อยู่อาศัยของคนดินคลองแล้วเนี่ยมันยังมีอีกหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมน้ำเสียอากาศเป็นพิษหรือว่าจะเป็นเรื่องของรายได้เรื่องของเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆอีกเยอะมากทั้งเรื่องของปัญหาขยะอะไรก็เหมือนกันหรือว่าเรื่องของสุขภาพนะครับมันก็จะมีตัววัดใหม่ๆที่ต่อไปเนี่ยเรื่องของการเชื่อมโยงฐานข้อมูลหรือการทำเรื่องของ Big Data ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะช่วยบูรณาการทุกๆข้อมูลเนี่ยแล้วก็หาแนวทางในการมีส่วนร่วมได้ง่ายขึ้นอันนี้คือในมุมมองของอาจารย์ตั้งครับในเชิงผังเมืองนะครับแล้วก็ในเชิงของการพัฒนาเมืองครับอาจารย์เก่งขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ที่ช่วยคอนเฟิร์มเรื่องพอชอนะครับแล้วก็ housing รูปแบบต่างๆที่แต่ละประเทศมันมีก็เป็นอะไรที่จริงๆมันในการทำอะไรก็เรียกเหมือนกัน
ี๋ยวนี้ยุคมันเปลี่ยนเร็วมากแล้วเทคโนโลยีเลยหรือว่านโยบายต่างๆในวิธีคิดหรือการเหยียดสายยุคใหม่เนี่ยมันก็ปรับเปลี่ยนไปแล้วด้วยดังนั้นโมเดลต่างๆที่เราเตรียมไว้หรือออกแบบไว้เนี่ยมันก็ควรต้องพัฒนาไปด้วยที่น้องได้เสนอไว้นะ adaptive คือเมื่อกี้ถ้าถาม inclusive มันก็อยู่ในหลักหรือว่าอยู่ในหนังสือหรืออะไรอยู่แล้วแหละบางครั้งส่วนร่วมแต่ว่าถามว่าทำให้มันเป็น inclusive city ได้จริงๆหรือว่า inclusive society จริงๆได้ยังไงเนี่ยก็ตอบไม่ได้คือมันทุกคนนะครับแต่ว่ามันต้องมีทุกมิติแต่ถ้าเอาอย่างเมื่อกี้ในหนังนะครับสิ่งหนึ่งที่พระเอกชื่ออะไรจำไม่ได้เฉินจุนถามกับรัฐเนี่ยนั่นคือเบสิกข้อมูลพื้นฐานเลยนะว่าขอผมดูเอกสารหน่อยว่าคุณจะมารื้อที่หรือเอาที่ตรงนี้คืนเนี่ยมันคือการเข้าถึงข้อมูลพื้นฐานที่ทุกคนต้องเข้าถึงได้และรัฐก็ต้องให้อะไรเนี่ยคือถามว่าแค่ถ้าเราสามารถขอดูอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเราอะรัฐมันก็ต้องเตรียมพร้อมไว้ให้แล้วยังไม่ต้องไปถึง Big Data หรอกอะไรเงี้ยคือแค่เบสิกง่ายๆเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยถ้าเรายังทำไม่ได้มันก็ไม่ต้องอินคลูซีฟคือมันก็ไม่ถึงแล้วตัวนี้หลายในระดับมากนะครับคืออย่างเช่นพื้นฐานทั่วไปอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีครับแล้วก็เราก็อยากให้เขามาช่วยกันคิดช่วยกันทำเพราะว่าเมืองมันไม่สามารถเป็นเมืองที่ดีถ้ามันแล้วมันก็ไม่สามารถตอบได้ทุกโจทย์คือเราก็ต้องยอมรับในเงื่อนไขแล้วก็จำกัดในหลายๆอย่างแต่ว่าถ้าเราคิดว่าเมืองนั้นเราอยู่แล้วเรามีความสุขกับมันหมายถึงว่าได้ใช้ชีวิตแล้วก็ได้ให้อะไรกับมันเราก็ต้องสร้างมันคืนจำไม่ได้ครับโค้ดคำใครแต่ว่าถ้าเรามาในเมืองนี้แล้วเราได้ทิ้งอะไรไว้ในเชิงอะไรที่มันเป็นประโยชน์มากกว่ามาเกาะโกยหรืออะไรนะสู่ขีดมันก็น่าจะเป็นเมืองที่ดีกับคนรุ่นหลังๆไปคืออย่างเช่นไม่รู้โค้ดใครนะถ้าเราปลูกต้นไม้ต้นนั้นไว้เราไม่ต้องอยู่รอให้มันโตแต่เราปลูกเพื่ออนาคตนี่คือแบบยุคก่อนนู้นเลยนะพวกไฮบริดไอเจนด้ายุคที่แบบเขายังไม่ต้องมาถึงตอนนี้แล้วตอนนี้มันมีนิวเออร์เบิร์นไอเจนด้าใช่ไหมครับก็คือว่าเมืองที่เราใช้เป็นวลีฮิปฮิปหรือว่าเรื่องนั้นคือว่าเราต้องพัฒนาเมืองที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแต่ตอนนี้คนที่ไม่ค่อยมีศักยภาพหรือคนที่เขาต้องการการช่วยเหลือเนี่ยเขาต้องถูกต้องยิ่งดูครับคือสิ่งหนึ่งที่รัฐที่ประเทศที่เขาเข้มแข็งแล้วเนี่ยเขาจะพยายามไปช่วยคนที่ช่วยตัวเองค่อยได้ก่อนแต่ก็ไม่ได้ทิ้งคนที่รวยคือกำลังมองว่าถ้าต่อไปเนี่ยเมืองมันพัฒนาหรือว่าสังคมพัฒนาไปเนี่ยคนที่จะไปก่อนหรือตายก่อนหายก่อนนี่คือคนที่อะไรนะ vulnerable group marginalized group คนที่ชายขอบสุดๆหรือคนที่ไม่ค่อยมีไม่มีศักยภาพในการทำคือคนพวกนี้จะไปดังนั้นรัฐหรือว่าคนที่มีหน้าที่เนี่ยควรช่วยคนพวกนั้นให้อยู่รอดเพราะถ้าเขาอยู่รอดได้แล้วถ้าสมมติคนจนเอาคนจนถ้าคนจนอยู่รอดได้แล้วเขาก็จะไปทำมิจฉาชีพถูกไหมครับคือให้เขาอยู่รอดได้เช่นถ้าเขาไม่มีเงินคือตอนนี้ที่เวลาต่างประเทศเขาคุยกันคือว่า universal อะไรนะbasic income คือถามว่าถ้าเราต้องมากังวลว่าสิ้นเดือนเราต้องจ่ายค่านู่นค่านี่เราในฐานะมนุษย์คนหนึ่งสามารถพัฒนาอะไรเราอยากทำอะไรก็ทำคือให้เงินเดือนไปใช้อ่ะหรือว่าจูงอยากกินอะไรไปกินเซเว่นมานี่กินแล้วก็เดี๋ยวมันมีคนมาจ่ายให้จูงไปทำงานทำหนักสักทีผมจูงไปตัวยาตายคืออะไรเงี้ยคือถามว่าทำได้ไหมมันก็ลองทำที่สวิตเซอร์แลนด์หรือที่ไหนแล้วนะมันก็มีคำถามอยู่คือรัฐที่เขาก้าวหน้ามากเขาจะทำอย่างนี้ครับสังคมก้าวหน้ามากแต่ถามว่าถ้าของเราล่ะก็เหมือนคือจีนก็มีปัญหาในคอมมิวนิสต์แบบนึงคือว่าถ้าคุณให้เงินเขาเดือนละ50,000พอไหมเดือนละ25,000พอไหมเดือนละ40,000พอไหมแล้วคุณก็ไปทำในสิ่งที่คุณทำได้ดีที่สุด
ให้สังคมให้ประเทศแต่บางคนมองว่า50,000เอามาแล้วไม่ทำอะไรใช่ไหมเขาบอกว่าเดือนนี้ติดรูปติดนี่ติดขั้นจะทำให้เดือนหน้านะก็มีคำถามไงถ้าคุณเอาเงินมาแล้วคุณอู้หรือคุณไม่ทำก็เป็นการกระทำที่แต่ละคนเห็นว่าเรามีเท่าไหร่นะ honesty หรือมี integrity พอไหมในการทำหน้าที่ชอบคือในสังคมคือมันมีสิ่งที่จะได้ขณะเดียวกันเราก็ต้องทำหน้าที่เราทำสิ่งนั้นด้วยอะไรเงี้ยคือตอบ inclusive ไปหลายเรื่องมากผมแบบผมอยากเห็นผังเมืองเฉพาะที่เป็นรูปธรรมอะไรเงี้ยที่มันมีความแตกต่างหลากหลายคือเราไม่ค่อยเห็นผังเมืองเฉพาะที่แบบโฟกัสไปเป็นย่านๆเลยคือเราไม่ชัดว่าแบบอันนี้ทำอย่างนี้ได้ถ้าเกิดอยู่นอกเขตนี้ละทำไม่ได้อันนี้มันจะได้แบบไม่ต้องมาเรียกแบบมีปัญหาเชิงนโยบายเช่นสมมติคุณอยู่โซนเนี้ยคุณสามารถขายที่ถนนได้การจัดรูปที่ดินก็ต้องเปลี่ยนไปตามความต้องการของเมืองอย่างแท้จริงซึ่งการทำงานต้องละเอียดขึ้นทุกวันนี้มันเหมือนกับว่าเรามีผังที่แบบหยาบๆแล้วเราก็ออกมาบรรทัดเดียวลุกคุมทั้งหมดเลยมันก็เลยเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างทางกฎหมายด้วยถ้าเกิดมีผังเฉพาะทำงานละเอียดขึ้นเช่นจังหวัดติดทะเลต้องทำอย่างนี้ได้ไอ้ภาคเหนือทำอย่างนี้ภาคอย่างเงี้ยมันก็จะแบบเหมือนคิดละเอียดขึ้นซึ่งไอ้การผังเมืองก็ต้องมีอินคลูซีฟอยู่แล้วการแสดงความเห็นของคนในโซนนั้นๆว่าต้องการยังไงทุกวันนี้ยังเขียนกันอยู่เลยจะจัดการพื้นที่ทางเท้าเนี่ยบางอันยังงงเลยโดนเปล่าตรงนี้โดนไหมตรงนั้นโดนไหมเนี่ยมันจะงงเลยทำไมอันนี้ไม่โดนอันนี้โดนอะไรอย่างเงี้ยก็มีเสริมนิดนึงครับในcomprehensive planหรืออะไรเงี้ยมันก็มีบ้างมีบ้างก็มีผังเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าผังตำบลผังชุมชนละคือมันมีความหลากหลายของผังนะแต่ว่าไอ้ผังที่จูนพูดเนี่ยผังแลนด์ยูสผังเมืองรวมกทมหรือผังเมืองรวมจังหวัดต่างๆเนี่ยมันเป็นแค่การเทสีกำหนดสีไว้แล้วก็บอกว่าห้ามทำอะไรหรือทำอะไรได้แต่มันไม่ได้เป็นผังที่หรือการพัฒนาเมืองที่บอกว่าแล้วพื้นที่นี้ของเมืองมีศักยภาพควรทำอะไรที่มันเกิดประโยชน์กับสังคมหรือเมืองนั้นจริงๆมากกว่าแค่ห้าอาจจะสำคัญแต่ว่าโอเคมากกว่าอื่นๆไหมถ้าเราต้องมีห้าเลยมันก็เป็นห้าที่สำคัญมากครับคือที่พูดเป็นอย่างนี้เพราะว่าหลังจากนี้5ปีเนี่ยรถไฟฟ้ามันจะทยอยเสร็จวันนี้คาแรคเตอร์ของพื้นที่ดินมันจะเปลี่ยนตามความเจริญลองสังเกตดูทุกวันนี้คุณลองเข้าซอยปั๊บคุณจะเจอพื้นที่ตาบอดพื้นที่ที่แบบอยู่ดีเจริญปึ๊บกลายเป็นป่าที่มันดูเหมือนเฮ้ยชี้อยู่เท่หรือเปล่าเพราะว่ามันขาดการจัดการการใช้พื้นที่ดินอย่างเป็นเนื้อเดียวกันเขาทำไปปึ๊บต่อยทันเรียกลองขับรถใช้ Google Maps ผู้หญิงเนี่ยไม่ค่อยบางทีไม่รู้ทางแล้วขับไปออกไม่ได้ขอหลังขับถ้าเห็นข้างในข้างหน้าสุขุมวิทเนี่ยขับไปนิดหน่อยมาดูมันต่างจังหวัดมากก็จะเห็นว่าแบบที่พูดไปเลยนี้เพราะว่าเราจะเห็นว่าเหมือนเรามีของเราที่มันเจริญมากเลยแต่ว่ามันใช้ไม่ถูกอ่ะมันใช้ไม่เต็มประสิทธิภาพใช้ไม่เต็มศักยภาพเดี๋ยวก็ลองคิดดูขยายไปถึงนู่นแล้วอะสำโรงนู่นบางนาไปนู่นมันจะเกิดอย่างนี้อีกมหาศาลที่แบบข้างหน้าถนนเนี่ยค้าขายกันทักๆเข้าไปในซอยทั้ง500เมตรจะกลายเป็นป่าแล้วจะทำยังไงก็อยู่กันไปถึงไปทำตัวเองกฎหมายที่ตอนนี้เขากำลังมาแล้วนะครับในการถือครองที่ดินใช่ไหมถ้าไม่ได้ทำประโยชน์ใช้ประโยชน์แล้วก็การเก็บภาษีแบบอัต
ตราก้าวหน้าที่ต่างประเทศใช้คือมันก็มีหลายมาตรการหลายอย่างมากแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเราเข้าใจว่าเราอยากพัฒนาเมืองให้มันเป็นเกิดประโยชน์ได้จริงต้องบอกว่าถูกประสงค์นั้นตั้งและอย่างที่จูนพูดเนี่ยเช่นไปต่างประเทศที่เราเห็นเนาะไม่ใช่ว่าในการเมืองเนี่ยเป็นเรื่องปกติมากเลยนะที่ขับไปนิดนึงเนี่ยเป็นเหมือนได้กระป๋าอะไรคุณเคยเห็นกวางในกรุงเทพไหมที่เดินได้จริงแต่มันมีกวางที่สวนที่ริชมอนด์คืออะไรเนี่ยแล้วคุณบอกว่าอ่ะเราต้องไปที่เขาใหญ่คือกวางอยู่ในกรุงเทพได้ไหมแต่พอเรากำหนดให้เมืองกรุงเทพเราก็จะมีภาพว่าเราต้องพัฒนาเมืองเราต้องใช้ที่ดินให้มันเป็นแบบนั้นจริงๆตอนนี้เราแยกไม่ออกระหว่างเราอยู่กรุงเทพกับอยู่นนทบุรีอยู่กรุงเทพกับปทุมธานีกรุงเทพกับสมุทรปราการคือเมืองนอกมันจะเป็นเขาเรียกมีพื้นที่ธรรมชาติในการแบ่งเขตโซนนิ่งที่ชัดเจนเขาเรียกกินเลวก็ใช่ไหมขับปึ๊บอ๋อเจอป่านี้แปลว่าเนี่ยสุดละสุดเมืองที่รักแล้วก็ข้ามไปที่เป็นอีกเมืองหนึ่งของเราเนี่ยมันจะเป็นแนวแบบไปเรื่อยแล้วก็มีห้างไปเรื่อยแล้วก็มีห้างไปอีกทีรุ่นของคุณเมกาบางนาไปอยู่รุ่นแล้วสมุทรปราการก็แยกไม่ออกสำหรับคนที่แบบไม่ได้ถูกเทรนนิ่งเรื่องเมืองอ่ะก็จะแบบเหมือนไปเรื่อยอันไหนคนจูนเขาก็อยู่เขาเนาะเขาก็อยู่เขาวันหนึ่งก็มีปัญหาจะทำได้มาซึ่งยิ่งถ้าไม่มีผังกำหนดเนี่ยก็ยิ่งไปกันเนี่ยไม่รู้จะวางแผนยังไงอาจารย์ตั้งมีอะไรเสริมไหมครับให้ดูถามดีกว่าเลยแลกเปลี่ยนกันพอดีมาไม่ทันตอนต้นของตัวสารคดีครับแต่ก็เลยไม่ทราบสาเหตุว่าทำไมครอบครัวของตัวเองแกถึงโดนหักกันออกจากเมืองครับแล้วก็ดูจากตัวแม่กล่าวตึกที่อยู่ข้างหลังเนี่ยเราก็รู้สึกเลยว่าจริงๆตึกที่อยู่ข้างหลังบ้านก็คือเขาก็สร้างที่อยู่อาศัยครับทั้งที่แล้วเขาก็อยู่ตรงนั้นอยู่ใกล้ที่ตัวสายที่กำลังสร้างขึ้นมาแต่เขาหนังก็ไม่ได้อธิบายว่าเขาทำไมเขาไม่มีสิทธิ์ที่เขาไปอยู่ในที่อยู่อาศัยนั้นนะครับจริงๆนี่ก็เป็นลักษณะหนึ่งของการสร้างเมืองรูปใหม่ที่มันเป็นเรื่องอสังหาริมทรัพย์นะครับเราก็เจอในตอนนี้เหมือนกับที่น้องเล่าว่าเดี๋ยวนี้คนจบปริญญาตรีเรียน15,000เนี่ยผ่อนคอนโดว่าเราใช้เวลาที่ชีวิตนะครับเพราะว่าเรื่องเฮ้าซิ่งเรื่องที่อยู่อาศัยในเมืองเนี่ยมันตายว่าคนต้องมีเงินถึงจะได้ถ้าคุณไม่มีเงินอยู่คุณต้องออกไปนะครับอย่างกรณีของครอบครัวนี้เองเนี่ยจริงๆผมจำที่อาจารย์ที่ปกสวดพูดเรื่องนี้ที่น่าสนใจว่าการเติบโตของเมืองอย่างในกรุงเทพเนี่ยเราเน้นสร้างคอนโดเยอะแต่มันไม่มีใครว่าพื้นที่อาหารของเมืองนะครับมันเป็นเมืองที่มีความมั่นคงทางอาหารในกรณีสารคดีก็เห็นว่าครอบครัวเนี่ยเขาเป็นคนจนเขาเพิ่งอาหารที่เมืองแต่ด้านหนึ่งเนี่ยโดยที่เมืองก็ไม่ดูแลเขาและคือเมืองอาจจะเน้นว่าจะเติบโตค้าขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้ผู้ทำอสังหาริมทรัพย์รวยขึ้นไปแต่ว่าคนที่ไม่อยู่ในเมืองเนี่ยจะกินอาหารจากไหนก็ได้เนี่ยตัวเมืองอาจจะไม่ได้ที่รับผิดชอบตรงนั้นนะครับในกรณีของครอบครัวคนจีนเนี่ยก็ภาพนี้ก็เรื่องความต้องการในเมืองเนี่ยเดิมเขาหลุดปากอยู่แต่พอเมืองโตมากความต้องการที่จะใส่มากขึ้นเรื่อยๆเขาต้องออกไปแล้วก็ในกรณีของไทยเราเริ่มเป็นปัญหาในกรณีผมดูโซนนนทบุรีเนี่ยก็เห็นว่าสวนทุเรียนแหล่งปลูกผักที่สำคัญก็หายแล้วเริ่มคอนโดขึ้นตามแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วงเนี่ยเต็มไปหมดเลยแล้วก็ขายบ้านได้บ้านไม่ได้บ้านครับก็ยังขึ้นอยู่ยังส่วนยังสร้างอยู่แต่เท่าที่เห็นที่เปิดไฟที่สร้างเสร็จมาก่อนเนี่ยเปิดไฟอาจจะมีแค่ 10% ที่เราเปิดไฟไม่คนดูจริงๆนะแต่ที่เหลือก็เป็นเชื้อเพลิงกำไรแล้วแต่ซึ่งอันนี้ก็สะท้อนว่านโยบายรัฐเองที่ไม่พยายามไปดูแลเรื่องพวกนี้มันก็ทำให้เมืองโตไปโดยเราก็ไม่รู้ว่าจะโตไปยังไงนะก็คือสร้างก็สร้างไว้แต่จะมีคนซื้อก็ได้คนที่รายได้น้อยก็ไม่มีโอกาสที่จะซื้อได้อยู่ซื้อได้จริงๆนะครับพื้นที่ที่อาศัยเมืองก็แทบจะไม่มีเลยตอนนี้มันเลยกลายเป็นแบบว่าเป็นเมืองที่โตแบบไม่รู้จะโตแค่ไหนจะโตยังไงครับอาจารย์พี่จะใช้คำว่าเป็นเมืองที่คนนะแค่จะเท่ากับทางรัฐศาสตร์นะครับผมว่าประเด็นนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดแล้วก็ในเอเชียของเมืองที่มันโตด้วยเศรษฐกิจเนี่ยมันจะมีลักษณะแบบนี้นะในยุโรปมีบทเรียนมาก่อนเราแล้วก็จัดระเบียบหลายอย่างแล้วเขาพยายาม
คำนึงถึงเรื่องสิทธิของคนในทุกมิตินะครับสิทธิว่าเมืองโตเดี๋ยวคนต้องมีสิทธิทุกคนต้องมีคนมีสิทธิในเมืองได้ไม่ใช่ให้คนมีเงินอย่างเดียวที่จะมีสิทธิในเมืองแล้วคนจนต้องอยู่ไกลไกลบกขอบนะครับซึ่งอันนี้เมืองไทยเองด้วยเมืองจีนเนี่ยผมก็จะว่าเดิมจีนนะในสังคมนิยมเนี่ยน่าจะคิดเรื่องสิทธิสำหรับคนทุกคนเท่าเทียมกันแต่พอเห็นสารคดีอันนี้แล้วก็ชัดว่าไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่ว่าส่วนหนึ่งจีนปรับตัวเข้าสู่นิยมแล้วก็มีเคสพิเศษอะไรหลายอย่างทำให้อาจจะมุ่งในเรื่องให้มีความเมืองในโตแบบนิยมแล้วก็ค้าขายที่อสังหาริมทรัพย์แล้วคนที่อยู่เดิมก็อาจจะอยู่ยากก็ตามเนี่ยโดยกดดันหมักนอนผมว่าถ้าเรามีโอกาสว่าจะลองได้คุยเรื่องที่ต่อว่าคนที่อยู่ในเมืองจริงเนี่ยควรจะมีสิทธิทุกคนไม่ใช่ว่าใช้เรื่องของเงินมาเป็นตัวแทนสตาร์จริงอย่างเดียวขอบคุณมากครับมากความเห็นที่โยกเข้ามาเรื่องสิทธิจริงมันจะมีแนวคิดหนึ่งนักคิดหนึ่งคนหนึ่งชื่ออองเวลาแฟร์พูดถึงเรื่องนี้เรื่อง The Right to the City เนี่ยที่เราพูดถึงเรื่องว่าสิทธิเมืองแล้วถ้าเราเรียกสังคมยุคนี้ว่าสังคมเมืองแล้วเนี่ยทุกคนมีสิทธิในเมืองนั้นคุณไม่จำเป็นต้องมีสำนักครัวอยู่ใช่ไหมครับอันนี้คือยกตัวอย่างเช่นถ้ามีคนงานเขมรพม่าคำถามคือว่าเขาควรมีสิทธิในเมืองนั้นเท่าๆคนไทยไหมอันนี้มันหมายถึงว่าคำถามมันลบไปถามตรงนั้นแล้วอ่ะก็คือสิทธิของการอยู่อาศัยในเมืองอยู่อาศัยในโลกนี้การดำรงอยู่ร่วมกันนี่แหละคือแต่ว่าโอเคมันเป็นอะไรที่ซับซ้อนอยู่ไม่ใช่ว่าเราจะยกอะไรให้คนอื่นหมดก็ต้องมานั่งขีดนั่งอะไรดังนั้นมันก็อย่างที่บอกครับว่าการอยู่อาศัยในเมืองทุกคนน่าจะอยู่ได้ใช่ไหมครับตั้งแต่ที่พักอาศัยเข้าถึงแหล่งอาหารนะครับเดินทางสะดวกไม่ไกลจากแหล่งสันทนาการหรือลูกเรียนที่ไหนหรือมหาวิทยาลัยไหนอะไรต่างๆเนี่ยโรงพยาบาลก็ไปได้แล้วในแวดบ้านก็มีที่ที่ให้คนมาพบปะกันนี่เวลาจะฟังดูแบบโอ้โหเราปฏิบัตินิ่งขึ้นไม่ฝันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แต่จริงถ้าเราวางหลักกรอบไว้อย่างนี้แล้วเนี่ยสิทธิในการอยู่อาศัยในเมืองหรือการที่เรามาบริโภคในเมืองและขณะเดียวกันก็ทำเมืองผลิตเมืองสร้างเมืองด้วยมันก็จะไปได้กันนะครับมันก็เป็นเรื่องเดียวกันนี่ครับคือที่มาของ Developer ในเชนหน้าเขาพูดถึงเรื่องนี้เลยว่า Right to the City ก็เป็นอะไรที่น่าจะช่วยกันขยายต่อว่าทำยังไงให้มันเป็นได้จริงๆไม่ใช่แค่คำตัวเคสคำที่ UN เขากำหนดไว้อะไรเนี้ยก็เรื่องหนึ่งแต่ว่าพอเวลาเราจะมากระจายหรือว่าทำจริงเนี่ยก็เลยก็ต้องมาดูเป็นกรณีแต่ว่าเราก็ควรทำถ้ายกตัวอย่างให้เป็นแบบเข้าใจง่ายๆคือหมายถึงว่ามีป้าคนหนึ่งมาจากดอนบนอะไรเงี้ยมาขายลาบอย่างเงี้ยมีสิทธิ์ใช่ไหมคือทุกคนเป็นถ้าคุณคือแนวคิดมันคือว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นสังคมเมืองของเราแล้วอันนี้คือว่าชนบทมันค่อยๆหายไปตอนนี้ไปอยู่ไหนมันก็เป็นสังคมเมืองแล้วในสังคมเมืองเนี่ยสิทธิในการเข้าถึงเซอร์วิสต่างการบริการต่างๆของเมืองเช่นถ้าจูนบอกว่าอพยพมาจากสระบุรีจูนก็มีสิทธิในความเป็นเมืองถ้าเรากรุงเทพตั้งก็ในความเป็นเมืองของกรุงเทพนั้นๆแต่เราไม่ต้องไปโยงกับคำว่ากรุงเทพมากเช่นคนที่อยู่อุบลย้ายมาทำงานที่สระบุรีหรือที่ไหนก็ตามเราไปทำงานที่นิวยอร์กที่ลอนดอนที่โตเกียวเราก็ควรมีสิทธิหรือว่าสิทธิเมืองนั้นๆแบบเท่าๆกันเท่าเทียมกับคนที่อยู่มานานๆประมาณหนึ่งมาควรโดยหลักแล้วทุกคนควรอย่างเช่นไปสมมติป้าที่มาจากอุดรไม่สบายควรได้เห็นนะไปรักษาในสาธารณสุขนั้นๆไหมถ้าป้าอยากจะไปซื้อของเนี่ยถ้านั่งรถแล้วได้รถขึ้นรถเมล์เนี่ยหรือรถ BTS เนี่ยได้รถเท่าคนไทยหรือคนที่มีสัมพันธ์คนในกรุงเทพไหมเพราะป้าก็ผลิตอาหารให้บางคนที่มาซื้อลาบป้ากินที่ไม่แพงนี่คือทฤษฎี
คือทฤษฎีมันก็ถามไปอย่างเงี้ยแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วมันจะเราจะยอมให้คนที่เราบอกว่าไม่ใช่คนไทยอันนี้ก่อนหรือคนไทยที่แค่คิดต่างกันเนี่ยคุณรับไหมในสิทธิมันเป็นเรื่องของคิดนะเป็นเรื่องของคิดที่ต้องคุยกันยาวเลยก็อย่างที่ว่าคือว่าถ้าตอบว่าเทเมืองมันไม่ได้ถูกพัฒนาไปในทิศทางที่เรากำหนดมาได้เนี่ยมันโตแบบไร้ระเบียบพูดอย่างนั้นก็ได้มีคิดแบบนี้ไงมีเสริมว่าเด็กอันเนี้ยถ้าอย่างที่บอกว่าจะให้สิทธิ์เขาหรือไม่เนี่ยนอกจากมันดูเหมือนดีว่าเราให้ความเท่าเทียมกันกับเขาใช่ไหมครับแต่ทีเนี้ยมันก็มีประเด็นอีกอันหนึ่งที่ซับซ้อนนะครับว่าถ้าเกิดเราให้แล้วเนี่ยเมืองมันสามารถมันจะเป็นการดึงดูดให้คนอพยพเข้ามาเพิ่มไหมแล้วก็มาเรียกร้องสิทธิ์แบบนี้เหมือนกันหรือเปล่าแล้วเมืองสามารถรองรับได้จริงๆหรือเปล่าอันนั้นก็เป็นอีกคำถามหนึ่งที่ตามมาแต่น่าคิดเลยนี่เป็นแนวทฤษฎีมาอย่างไรก็คือเขาก็มองว่าเดี๋ยวอีกหน่อยทุกที่ก็เป็นเมืองหมดอันนี้ถ้ามองคือทุกคนอาจจะทำงานได้คือตอนนี้อยู่เชียงใหม่ก็ไม่จำเป็นต้องเข้ามากรุงเทพคำถามคือว่าคนที่อยู่จีนใต้หรืออยู่ลาวหรืออยู่พม่ามาทำงานที่เชียงใหม่หรือแม้ถ้าคนที่เป็นคนจนกรุงเทพหรือชนชั้นกลางกรุงเทพไปทำงานที่เชียงใหม่แล้วก็อาจจะตั้งตัวได้ดีคือเราต้องกรอบคิดก็คือว่าเราต้องมันไม่ต้องมาโยกว่าจะต้องคือเราอยู่ในเมืองนะครับมันไม่ต้องเราโยกย้ายกันแล้วเราไปไหนมาไหนได้หรอกว่าคำถามที่อาจารย์ยกมานี่ก็เป็นอะไรที่ต้องถามต่อว่าแล้วมันจะเกิดการอะไรนะรองรับตรงนี้พอไหมสมมติถ้าเราอยู่เมืองนี้แล้วเห็นว่าโอกาสในการไปทำงานว่าอะไรได้เราที่เมืองนั้นมันมีมากกว่าเมืองนี้ว่านี้ยังจะย้ายว่านี้ยังงงอยู่ว่าเราอยู่เรามีสิทธิ์อะไรในกรุงเทพบ้างไหมคือมันต้องมีคนบอกแบบนี้แต่มันไม่ใช่สิทธิ์เลยนะต้องแยกมันไม่ใช่สิทธิ์แบบพื้นฐานสิทธิ์แบบสิทธิ์อ่ะแต่มันเป็นทัศนคติมากกว่าว่าในเมืองเนี่ยเรามีเข้าสู่สถานะได้เขาก็ได้นะคือถ้าจะเทียบเนี่ยถ้าอยากใช้คุณจุลเห็นภาพเนี่ยสิทธิ์ที่คนกรุงเทพเนี่ยได้หรือว่าคนอื่นที่อยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมเออถ้าอยากมีพาราก้อนให้เดินมีโรงแรมให้ดูมีห้างสวยๆให้เดินเรามีความเจริญทางวัตถุวัตถุและศิลปวัฒนธรรมที่สูงกว่ามีโรงพยาบาลดีๆที่รักษาให้บริการได้ดีกว่าเรามีบางกอกนะอิตาลีอาจจะไม่ต้องโยงถึงเรื่องสิทธิเมืองสิทธิเมือง right to city ในฐานะว่าถ้ากรุงเทพเราต้องน้ำท่วมเนี่ยทุก50เขตยอมให้ท่วมไหมไม่ได้หรือทำไมเราต้องการเขตไหนและถามต่อว่าในจังหวัดต่างๆที่เขารับน้ำไปแล้วแล้วเราก็จะต้องแบบเรียกอะไรนะเบี่ยงน้ำยุทธยาเบี่ยงน้ำหรือพักน้ำและกรุงเทพต้องแห้งแล้วเราก็เดินคือแล้วเราก็เกลี่ยยังไงไหมหรือถ้ามันมาเฉลี่ยไปนะน้ำขันที่บ้านเราขึ้นมาคนละครึ่งข้อ5วันพอ50เขตเท่ากันนี่เรียกว่าสิทธิเหมือนไหมไม่ต้องมานั่งแบบบ้านโอ้โห2เมตรแล้วก็ต้องมาเรียกร้องว่าแล้วเราจะได้เงิน 5,000 ไหมก่อนหรือเรื่องนี้กลายเป็นหรือว่าคนที่ตอนนี้ไม่ถ้าก่อนเนี้ยบ้านเขาแบบเราไม่มีข่าวว่าเขาที่นั่นที่ประกาศเมืองมันนั่งฟังพวกเราเนี่ยไม่ใช่คือดูแบบล้ำหน้ามากนะถ้ามีนโยบายที่มันจะไปถึงขนาดนั้นนะโอเคครับแต่ว่าเรายังขาดมาตรการในการประเมินใช่ที่จะมาเปรียบเทียบว่าอย่างท่านอย่างที่บอกอ่ะคุณยอมให้กรุงเทพน้ำไม่ท่วมแต่ว่ายอมอ่ะเราให้ในวิทยาท่วมแทน2เมตรหรือว่าทุกท่านใน2เมตรแบบนี้มันมีอะไรที่มาชดเชยให้เขาจริงๆมันควรจะมีมาตรการหรือว่าการประเมินที่จะมาชดเชยให้เขาได้ไม่ใช่เนียนๆไม่ใช่เนียนๆว่าถ้ามาท่วมกรุงเทพมันเสียหายมากกว่าเศรษฐกิจพังทลายมากกว่าที่จะยอมให้ท่วมในวิทยา2เมตรแต่ว่ามันไม่มีตัวเลขกลับมาว่าตกลงแล้วคุณรักษาตรงนี้แล้วคุณช่วยเหลืออะไรตรงนี้แหละได้บ้างแล้วนั่นคือมาขาดมาตรการในการประเมินเพื่อที่จะชดเชยในส่วนต่างนั้นไปเราเนี่ยถ้าเรียนกับเรื่องนะถ้าอย่างนั้นเนี่ย
พูดแทนได้เรามาอยู่มาเรียนมีอะไรมาสิมาสิไม่ได้ว่าสิเมืองอาจารย์พูดถึงในฐานะคนที่เกิดที่นี่เลยเพื่อเพราะถ้าเขาถามว่าคุณไม่ได้เกิดกรุงเทพคุณมาพูดจริงผมเกิดแถบนี้แต่ผมแค่แบบไปย้ายไปเรียนไปที่อื่นแล้วกลับมาจริงประเด็นมันคือว่าก็น่าจะก็ไปต่อได้นะว่ามันก็ต้องคิดต่อเยอะมากเลยถ้าเกิดจะพูดถึงประเด็นการอยู่เมืองอย่างมีความสุขมันคงไม่ได้แค่เรื่องกายภาพสังคมนะครับเพราะอย่างถ้าพูดถึงอย่างที่บอกอะถ้าแบบกรุงเทพเบอร์เนี่ยโดยกำเนิดก็เราก็รู้สึกว่าจริงๆตอนเด็กๆ เราก็นั่งรถไม่ติดอะไรมากมายแล้วมาอยู่อะไรกันนักกันหนาให้รถมันติดมากขนาดนี้พอมาปัจจุบันทำไมต้องออกไปยกอะไรขนาดนี้ก็เหมือนกับทุกคนทุกคนกรุงทุกการทุกการเวลาปีใหม่ก็จะรู้สึกว่าแบบกรุงเทพกลับมาแล้วคนก็จะหวั่นใจแล้วแบบแหมกรุงเทพเข้าใจก็คือว่าแบบความสมดุลเรากำลังพูดถึงความสมดุลของการเป็นคนอยู่ในเมืองแค่ไหนถึงจะเหมาะสมอยู่กันอย่างมีความสุขผมคิดว่ามันก็คือรับขึ้นหมดแต่ว่าครับก็จริงๆมันเหมือนกับมันเป็นเรื่องของเมืองมากกว่าแล้วก็เรื่องของโครงสร้างพื้นฐานที่จะทำยังไงให้มันกระจายความเจริญหรือว่ามันมีการพัฒนาเมืองที่มันเท่าเทียมกันจริงเพราะปัญหาของกรุงเทพหรือของเมืองไทยเนี่ยมันเกิดจากความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาของตัวเมืองเองด้วยในเรื่องของบริการสาธารณะต่างๆที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้เลยทำให้ทุกคนก็อยากจะเข้าไปกรุงเทพเพราะมีทุกอย่างพร้อมกว่า มันก็เลยกลายเป็นปัญหาเคลียร์ไม่ได้สักทีเพราะว่ามันแค่เป็นแบบนี้นะอยากจะเห็นของเมืองจีนเขาว่าเรื่องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพราะเขาคิดว่าคงมีปัญหาแบบนี้แหละเขาเลยเตรียมไว้ก่อนเลยเขาคือเลยไปลากไปทะเลทรายเลยทั้งรถไฟความเร็วสูงทั้งสะพานข้ามทะเลข้ามจริงๆนะถ้าดูสารคดีคือข้ามแบบไซบีเรียไปนู่นไปเชื่อมกับรัสเซียไปทางนู้นไปละโอ้ประชากรเขามากไงครับเขาต้องเตรียมแผนการพัฒนาของเราของเรานี่แบบปล่อยเกยเชื่อเทสีกันสนุกสนานจะไม่มีเรื่องว่าใครจะมาผิดชอบว่าจะทำยังไงให้รถไม่ติดบริการรถไฟฟ้าเมื่อไหร่จะเสร็จใช้ทางลูกหลานสร้างทีก็ติดกันมโหฬารก็คิดว่าเราต้องมองโลกในแง่ดีกันบ้างครับเราก็เห็นอยู่ว่าแบบสตรัคเจอร์ต่างๆขยายไปทั่วที่อ๋อยังมีท่านขอแสดงความเห็นครับหนังเรื่องภาษาในส่วนหนึ่งของช่วงเจ้าเจ้าเจษฎาที่เรียกว่าการดูข้างสื่อสารสนเทศวิศวกรรมก็เลยคิดว่าจริงๆหนังนี้มีระยะที่น่าสนใจคือการใช้หนังเป็นสื่อในการสื่อสารประเด็นที่คนกำลังเผชิญกับปัญหาอยู่แล้วก็ด้วยความที่เป็นเรื่องที่เกิดในเมืองจีนซึ่งเป็นประเทศที่อยู่ภายใต้โครงสร้างระบบการเมืองที่เป็นอำนาจนิยมที่ทำให้คนต่อรองไม่ได้ก็เลยคิดว่าจริงแล้วในหนังเนี่ยความที่ดูเนี่ยก็จะชอบสนใจมากว่ามีคนจนเรียนเรียนของจริงที่รู้สึกว่าตัวเองมีสิทธิ์ที่ต้องต่อสู้ต้องเรียกร้องต้องพยายามไปไฟกับการไฟฟ้าต้องพยายามไปดื้อแข้งกับเจ้าหน้าที่รัฐที่ไม่ take action อะไรเงี้ยฮะแล้วก็แม้ว่ามันจะจบด้วยความแพ้แต่มันเป็นสัญญาณที่น่าสนใจว่าแม้กระทั่งสังคมซึ่งเป็นอำนาจนิยมสูงเนี่ยแต่เขาตลาดในสิทธิ์ตัวเองเขาพยายามต่อสู้แล้วก็ใช้สื่อในมือก็คือร่วมมือต่อคำนำทำต่างๆที่ดีในการสื่อสารเรื่องนี้ออกมาหมายว่าในรุ่นเขาเป็นต่างๆยังไม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงเขาต้องจองจำนวนในการที่ต้องแย่บ้างเช่าบ้านอยู่ไม่ให้ลูกสาวได้ไปโรงเรียนแต่มันเปิดโจทย์สำคัญว่าเราในประเทศซึ่งสังคมที่เป็นระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเราเห็นบทบาทของตัวเองในการต่อสู้ต่อรองแค่ไหนเพราะว่าเราจะมีคำบ่นได้มากเกี่ยวกับคนในเมืองแต่คนในเมืองไม่ใช่ตลาดสิทธิตัวเองนะคนในเมืองที่ต้องส่งเสียงดังกว่าให้ได้กับเจ้าหน้าที่รัฐเพราะตอนนี้ไกลเป็นเราก็จะบ่นเรื่องรถไฟฟ้าเรื่องรถติดแต่คำบ่นไม่ค่อยมีพลังในการท้าทายเปลี่ยนแปลงเพราะคุณไม่เห็นปัญหาเชิงโครงสร้างไม่ตระหนักว่าสิ่งตัวเองกำลังถูกละเมิดด้วยนโยบายของรัฐโครงสร้างบางอย่างที่มันไม่ได้การรับฟังเสียงของคน
มคิดว่าหลังเรื่องนี้จริงก็น่าจะเป็นตัวหนึ่งที่โยนสมาคนไทยว่าเราอยู่ในสังคมที่เราเชื่อว่าต้องเดินกลับไปสู่ความเป็นทั้งของประชาธิปไตยแต่คนนะฮะชนชั้นกลางในเมืองเองหรือคนจนในเมืองเองก็ถูกละเลยแล้วก็มองไม่เห็นทางตัวเองในการต่อรองกับรัฐระดับแค่กทม.ก็ดีหรือว่ารัฐบาลที่ใหญ่กว่าก็ดีต่อไปแค่มันเกิดขึ้นกับเมืองอื่นๆในเมืองไทยนะฮะแค่ที่เป็นโจทย์ท้าทายว่ากล้องในมือเราหรือถือในมือเราหรือว่าการใช้ช่องทางสื่อสารใหม่ๆในเมืองที่เพิ่มในการต่อรองกับเมืองที่ต้องทำเรื่องพวกนี้ได้แต่ทำได้ก็ต้องเห็นโครงสร้างของสังคมเห็นโจทย์ที่ต้องมองร่วมกันว่าต้องเร็วกันน่าตัดยังไงแล้วก็คิดว่าในโจทย์ของงานพวกนี้เปิดประเด็นมองเนี่ยผมคิดว่าโจทย์ที่น่าจะเหมาะสมกับในการเลือกภาษาในเทศกาลของวันนี้ขอบคุณมากเปิดหมดเวลาค่ะอ๋อการสื่อให้เราในปีมากไม่ใช่ครับก็คิดว่าจบอย่างสวยงามบริบูรณ์ก็คือว่าหลังจากนี้จะมีโปรแกรมหนึ่งก็คือว่าสำหรับคนที่สนใจทำเทคนิคในการapproach เข้าไปสู่การทำสารคดีก็คงมีเวลาสักระยะหนึ่งเนาะก็เชิญมาเวิร์กช็อปอยู่ข้างด้านนี้ได้นะครับก็หลังจากเข้าห้องน้ำอะไรเรียบร้อยแล้วก็คงมาเจอกันแล้วเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูว่าวิธีการจัดการข้อมูลอะไรยังไงก็คือนิดหน่อยเพื่อทำให้เห็นว่าต้องเตรียมตัวยังไงนะครับถ้าวันนี้ก็ผมขอโยนให้คุณนกขอบคุณเนี่ยขอบคุณ อาจารย์เก่งอาจารย์ตั้งสันติที่มาช่วยเขาเรียกอะไรแชร์ประสบการณ์และข้อมูลสำหรับมุมมองต่างๆที่เป็นประโยชน์ในการที่จะคิดประเด็นที่เราอยู่ร่วมกันกับเมืองเนี่ยยังไงต่ออย่างน้อยคือคงกลับไปนั่งคิดกันแหละว่าถ้าอยากให้ดีเราควรจะทำอะไรบ้างสนใจอะไรบ้างอะไรเงี้ยมันก็ดีครับขอบคุณมากนะครับขอเสียงปรบมือให้กับพี่กรทั้ง3ท่านด้วยนะครับ